สวัสดีครับเครื่องซักผ้าแกนหลวมสายพานหย่อนใช้ได้อีกนานเท่าไหร่แกนซักดีต้องขยับไม่เกิน1มิลตั้งสายพานหย่อนเป็นการถนอมแกนซักตั้งสายพานตึงจะทำให้แกนซักที่หลวมแล้วหลวมไวยิ่งขึ้นเครื่องซักผ้าซัมซุง10กิโลรุ่น WA12K2Sซื้อมาประมาณเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2546ใช้ได้ประมาณ14ปีก็เริ่มเสีย16เมษายนพ.ศ. 2560แกนเริ่มหลวมประมาณ2มิลสายพานหย่อนเกิดอาการเครื่องซักผ้าไม่มีแรงซ่อมเสร็จใช้งานได้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญซักวันละอย่างน้อย1ครั้งซักได้จนถึงวันที่28กันยายนพ.ศ. 2560ก็เกิดอาการเตะถังรุนแรงเนื่องจากแกนซักหลวมประมาณ6มิลลิเมตรทำให้ถังสะบัดใช้ได้เป็นระยะเวลา5เดือน12วันตั้งแต่วันที่16เมษายน2560จนถึงวันที่28เดือนกันยายนพ.ศ. 2560เป็นเวลา5เดือน12วันหลังจากการซ่อมครั้งแรกเท่ากับ162วันคูณด้วยวันละ1ครั้งเท่ากับ162ครั้งถ้าซักบ้านคือประมาณ5วันซัก1ครั้งเท่ากับ162ครั้งคูณ5วันเท่ากับ810วันเท่ากับใช้งานได้อีก2ปี2เดือน20วันในกรณีซักบ้านนะครับแต่ของผมเป็นซักผ้าหยอดเหรียญซักอย่างน้อยวันละ1ตู้ก็จะใช้ได้5เดือน12วันส่วนถ้าเป็นซักบ้านก็จะใช้ได้2ปี2เดือน20วันครับเชิญชมคลิปที่เกี่ยวข้องได้เลยครับสังเกตทางนี้นะครับทางนี้จะไม่มีแรงน้ำเหวี่ยงเลยครับไม่มีคลื่นน้ำนะครับถังหมุนไปได้เล็กน้อยไม่มีแรงน้ำเหวี่ยงเลยครับมีนิดหน่อยแรงน้ำเหวี่ยงนิดหน่อยทำให้ถังหมุนได้นิดหน่อยมอเตอร์หมุนเสร็จดีเสร็จน้ำพอวิเสร็จปุ๊บน้ำก็จะหมุนตีถังทำให้ถังหมุนไปแต่ถังหมุนไปได้น้อยมากสังเกตน้ำจะไม่มีแรงตีน้ำมีแรงเหมือนกันแต่มันไม่หมุนเยอะทำไมไม่หมุนเยอะดูถังจะหมุนเพียงเล็กน้อยเมื่อมอเตอร์หมุนวีบจานก็จะหมุนตามนะครับหมุนตามแรงของมอเตอร์ไปพอหลังจากหมุนเสร็จปุ๊บแรงน้ำที่ตีขึ้นมานั้นก็จะหมุนถังทำให้แรงน้ำที่ตีหมุนนั้นก็จะพาถังให้หมุนแต่มันพาถังหมุนไปได้เล็กน้อยนะครับแรงน้ำรู้สึกจะเบาอาการก็มันก็คือมันหมุนเบาแรงน้ำตีเบาเกินไปครับต้องขอนำมาซ่อมนะครับเป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงเครื่องซักผ้าซัมซุงครับสิบเอ็ดกิโล
เป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่น10กิโลให้เอาผ้ารองด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยจากนั้นก็เอาที่กันหนูออกอันนี้ก็ความผิดทางไปหน่อยเลยต้องงัดออกแบบนี้สีก็คือตัวนี้ก็คือสีโอ้เจอแล้วผมเจอสายพันธุ์หย่อนครับอันนี้มันเป็นสายพันธุ์หย่อนสายพันธุ์หย่อนส่วนน้ำที่เห็นหยดๆนี่ก็ไม่ใช่อะไรไม่มีน้ำถึงเห็นมีน้ำก็ไม่ใช่อะไรเทน้ำใส่ถังไว้หน่อยนึงรอไว้เพื่อล้างสิ่งสกปรกเวลาเรานอนก็เลยน้ำไหลออกมาไม่ได้เกี่ยวกับอาการซ่อมนะครับเพราะว่าใส่น้ำเอาไว้รอก้นถังไว้เพื่อจะล้างสิ่งสกปรกที่จานซักนั่นเองผมมาสังเกตเห็นไอ้สายพานนะครับตรงนี้ทุกคนให้ดูนะครับ1เซน2เซน3เซนเข้าไปเกือบ4เซนนะครับเข้าไปเกือบ4เซน1 2 3ประมาณ4เซนนะครับกดแรงๆนะครับด้วยนิ้วดีชี้นิ้วเดียวให้ลึกที่สุด4เซนก็เธอคือสายพันหย่อนเกินไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นสายพันหย่อนนะครับแต่เพื่อยังไงเราถอดออกมาแล้วผมก็จะทำการวัดซีด้วยถ้าซีค่าลดก็จะเกิดอาการไม่มีแรงได้ถ้าสายพันหย่อนก็เกิดอาการไม่มีแรงได้เพราะว่ามันหมุนฟรีส่วนตัวนี้ถ้าซีค่าลดมันก็เกิดอาการกำลังน้อยนั่นเองผมก็จะทำการถอดการวัดซีเลยต้องถอดออกมานะครับถ้าไม่ถอดมันจะวัดไม่ได้ออกแล้วน้องจะออกมาแล้วดึงออกสักคั่วเดียวก็พอนะครับแล้วก็ทำการวัดค่า C เลยครับตั้งไปที่ย่าน C นะครับแล้วก็กดปุ่มให้เป็นนาโนฟาราดนะครับให้เป็นนาโนฟาราดแบบนี้นั่นก็จะทำการวัดได้ 11.7 11.7 ไมโครฟาราดลูกค้าที่ตัวมันเท่าไหร่ C ตัวนี้สามารถใส่สลับขั้วได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ AC C ค่าตกนะครับ14 C ตัวนี้ค่า14ไมโครฟาราดแต่วัดได้ 11.7 ไมโครฟาราด C ตัวนี้นะครับค่า14ไมโครฟาราด400โวลต์ AC 14ไมโครฟาราด60ไมโครเฮนรี่ก็หมายความว่าไงครับ4ไมโครฟาราดวัดได้ 11.7 ไมโครฟาราดก็แสดงว่า4เสื่อม4ค่าลดทำให้มันไม่ค่อยมีแรงนะครับเราจะต้องเปลี่ยน4ตัวนี้นะครับคล้ายที่กดลงไปนะกดปลดเดือยมันนะเนี้ย
บีบกดเดือยมันนะครับแล้วก็ดึงออกมาบีบไว้นะครับแล้วก็ดึงออกมาก็ไม่ออกเลยยางนี้ใส่ก่อนเนี่ยยางแล้วลองบีบดูก็จะออกได้ครับคือเราจะต้องบีบไอ้ปุ่มนั้นหน่อยนะครับไอ้ปุ่มนั้นน่ะโดยต้องมียางตัวนี้ประกบอยู่ด้วยนะทำให้กดแล้วมันจะไปกดยางตัวนั้นนะครับทำให้มันปลดสลักที่มันล็อกอยู่ในร่องนี้นิดนึงทำให้มันออกยากนะครับเมื่อเราบีบลงไปถ้าไม่มียางไอ้ตัวนี้มันก็จะบีบเนี่ยพอใส่ยางลงไปเราสามารถบีบตรงยางนี่นะครับบีบตรงยางเนี่ยเพื่อปลดล็อกมันได้ปุ๊บแล้วก็ดึงพร้อมกับกดไว้แน่ๆแล้วดึงมันจะออกได้อย่างง่ายดายครับมันมีสลักนิดนึงตรงนี้มันมีสลักนิดนึงกลมๆ เล็กๆนิดนึงให้บีบอย่างนี้ให้บีบตรงนี้นะมันจะมีเมื่อบีบปุ๊บมันจะปลดไอ้เดือยนี้นิดนึงบีบแรงๆเลยแล้วก็ดึงพร้อมดึงก็จะออกง่ายมันเข้าไปในรูนี้นะรูเนี้ยมันก็ต้องปลดมันนิดนึงไม่งั้นมันจะล็อกอยู่ในรูนี้ทำให้ดึงออกยากครับผมได้สอบถามไปทางร้านอะไรนะครับปรากฏว่าอร่อยหมดนะครับจริงๆถ้าตัวสี่เหลี่ยมอย่างนี้ไม่มีเราก็ใช้เป็นตัวกลมก็ได้นะครับแล้วก็ใช้สายเคเบิลไทยมารัดเอาไว้นะครับแล้วผูกเอาไว้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะรูปร่างสี่เหลี่ยมบางทีมันก็หาไม่มีพอหมดนะครับผมก็จะใช้ตัวเดิมนะครับ 11.7 ไมโครฟาราดก็ยังพอใช้ได้นะครับผมก็จะใช้ไปก่อนเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับว่าก็ยังใช้ได้อยู่ตกไปประมาณ 2.3 ไมโครฟาราดมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ความแรงลดมานิดหน่อยก็ใช้ไปก่อนก็ได้ครับสาเหตุที่มันทำให้มันมีปัญหามากก็คือไอ้สายพานตัวนี้นะครับก็คือความหย่อนของสายพานตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับมันจะเป็นกลมนะครับมันจะกลมๆโค้งๆเลยนะครับทำหลังมันต้องตึงๆนะครับต้องตึงๆอันนี้มันโค้งหมายความว่ามันหมุนฟรีเลยนะครับเวลามันหมุนนะมันจะฟรีนะครับกระชากกระชากมันจะฟรีไอ้ตัวนี้แหละตัวที่ทำให้มันไม่มีแรงในอาการของผมนี้นะครับตัวนี้จะหนักกว่าไอ้4ค่ารถตะกี้เดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้ให้ตึงแล้วก็ใส่4ค่ารถ11.7ไมโครฟาราดแล้วก็ลองปั่นให้ดูนะครับว่าความแรงจะเพิ่มขึ้นเอาไว้หาเสื้ออะไรได้ก็ค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้ไม่ต้องซีเรียสครับยังใช้ได้อยู่ตอนนี้ผมได้กลับด้านมานะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนะครับ
ใส่ให้มันสนิทด้วยครับเพราะว่ามันอันตรายฮะป้องกันไฟดูดนะครับยางนี้ตรงนี้ผมจะแสดงให้ดูนะครับว่ามันเป็นที่สายพานจริงหรืออันนี้เป็นที่สายพานมากทำให้มันเกิดอาการมากกว่าสีค่าลดนะครับเพราะมันลดไปนิดเดียวก็ยังใช้ได้อยู่การทำตรงนี้เราจะต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับนี่ผมก็จะจับไว้ที่ข้างล่างนี่จับไว้ที่ปูเล่นะครับจับไว้นะครับแล้วก็ผมจะหมุนนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่หมุนนะไอ้ตัวนี้ไม่หมุนนะเวลามันซักอ่ะมันหมุนเนี้ยตีไฟตีกลับนะมันก็ฟรีนะเนี่ยมันฟรีเพราะว่ามันหย่อนเกินไปเนี่ยโค้งเลยสังเกตความโค้งมันเนี่ยโค้งยังงอเลยซึ่งอย่างนี้ไม่ได้มันต้องตรงๆนะครับมันต้องตรงๆเนี่ยมันหมุนอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปแรงได้ไงครับเนี่ยเราต้องตั้งสายพานใหม่สายที่สายพานมันหย่อนลงใช่ที่สายพานมันหย่อนลงนั้นก็อาจจะเป็นที่แกนนี่ครับหลวมคอนนะครับเบอร์17แล้วก็ให้ใช้ทุกไลน์นะเสียบเข้าไปในรูอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปรูแล้วก็เสียบเข้าไปในบูเล่ด้วยตึงแล้วตึงครับไม่ให้เนาะไม่ให้หลวมตึงก็แสดงว่าแกนนี่มันคอนนะครับแกนนี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับมีการคอนเล็กน้อยใช้เป็นเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์10ครับถ้าเป็นประแจตัวทีก็เบอร์10ใช้ประแจตัวทีเบอร์ประแจทีเบอร์10นี่ครับเบอร์10เบอร์10นะครับให้ทำการคลายน็อตทั้ง4ตัวนี้ครับเนี่ยคลาย4ตัวนี้ให้มันคลายน็อตทั้ง4ตัวออกมาครับคลายทั้ง4ตัวนะครับคลายให้มันหลวมๆจากนั้นก็ดึงขึ้นมาควรจะฟ้ามถังมันแบบตะกี้นะครับใช้แรงโน้มถ่วงของโลกดึงมันลงมาอย่างนี้เราต้องไปงัดขึ้นไปมันใช้กำลังนะThank you.
เราก็กดดูนะครับ1 2คือให้มันตรงอ่ะตรงนี้มันตรงก็พอละส่งเส้นนี้ให้มันตรงอย่าให้มันโค้งไขพอตึงมือนะครับมันจะมียางตรงนี้พลาสติกอยู่แล้วนะก็ไขนี้อีก2ตัวนี่ลองกดดูนะครับ1 2 1 2โอเคฮะไม่ไปแล้วครับก็ได้ครับ1 1เซน2เซนประมาณ3เซน2 3 1 1 2 1 2 3สองสามเซนไซส์ที่สายพานหย่อนก็บ่งบอกถึงแกนหลวมนะครับอาจจะบ่งบอกถึงแกนหลวมคือแกนเริ่มมีปัญหาสองมาสามเซนตะกี้ของเดิมมันประมาณ4เซน5เซนเลยแล้วมันจะโค้งๆอันนี้มันก็ตรงๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับระดับนี้ก็โอเคแล้วสังเกตตรงนี้ให้เป็นเส้นตรงระยะที่ดีก็คือ2เซนถึง3เซนติเมตร2เซนถึง3เซนกดสุดอันนี้แกนนะครับแกนซักนะครับตรงนี้จะเป็นแกนซักหรือชุดเกียร์เนี่ยผู้เล่ของแกนซักหรือชุดเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นแกนซักของชุดเกียร์นะครับทั้งลูกเลยนี่นะครับนี่นะนี่นะครับนี่ครับต่ออยู่กับถังเพื่อล็อกถังให้หมุนนะครับมันมีอาการคอนะครับการคอนี่ก็เป็นสาเหตุทำให้สายทานมันหย่อนนั่นเองครับคอนะครับแกนี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับแกนคอแล้วนะให้ตัวของดีจะต้องไม่ของดีก็จะประมาณ1มิลของดีก็ต้องประมาณ1มิลถึง2มิลมันจะเกินแกนที่ดีมันควรจะอยู่ประมาณโยกแล้วคอนประมาณ1มิลอันนี้โยกแล้วคอนมากกว่า1มิลครับถ้าโยกอย่างนี้จะชัดเจนกว่าของดีจะต้องประมาณ1มิลลิเมตรนะครับไอ้นี่โยกแล้วประมาณ3มิลประมาณ2มิลหรือ3มิลก็แสดงว่ามันแกไม่ค่อยดีเป็นเหตุให้สายพานมันหย่อนลงไปหมายว่าแกนตัวนี้ก็ใกล้เสียแล้วแกนตัวนี้ก็ใกล้เสียด้วยนะครับเพราะว่ามันเริ่มคลอนนะของดีจะคลอนได้ประมาณ
1มิลลิเมตรอันนี้ที่โยกดูนี่ประมาณ3มิลประมาณ3มิลเลยเนี่ยโยกเดี๋ยวจะให้คุณดูของดีครับของดีจะต้องระดับนี้แกนที่ดีนะมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับดูนะครับกดยุบเข้ายุบออกนะจะลองกดยุบเข้ายุบออกนะประมาณ2มิลขยับอย่างนี้ไม่ขยับเลยครับเนี่ยเข้าออกนี่ประมาณ2มิลถ้าประมาณ2มิลอย่างนี้ก็ถือว่าเด้งเข้าเด้งออกประมาณ2มิลอย่างนี้ก็ถือว่าปกติครับแต่เวลาเราบิดกดให้ยุบเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ให้ยุบลงมาเนี่ยยุบลงไปนี่ดันขึ้นมาแล้วก็กดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ดันอันนี้ลงไปสังเกตดูนะไม่เกิน1มิลขยับได้ไม่เกิน1มิลนะไม่เกิน1มิลครับเนี่ยไม่เกิน1มิลครับเนี่ยตรงนี้ขยับขึ้นขยับลงไม่เกิน1มิลลิเมตรเนี่ยขยับไม่เกิน1มิลนะแน่นอันนี้แน่นอันนี้ดีมากเลยแกนซ่าอันนี้ดีมากเลยครับแกนซ่าอันนี้ดีมากเลยครับขยับขึ้นขยับลงไม่เกิน1มิลขยับอย่างนี้นะไม่เกิน1มิลเลยแล้วเข้าออกเข้าตรงๆออกตรงๆนะประมาณ 2-3 มิลก็ถือว่าปกติแต่ตรงเนี้ยเหวี่ยงเนี้ยไม่ขยับคือขยับได้ไม่เกิน1มิลดีอันนี้ผมจะให้ดูตัวที่ว่ามันหลวมตะกี้อีกทีครับตัวที่สายพันย่อนน่ะที่ตรงนี้เข้าออกก็รู้สึกว่าจะมากกว่าไอ้ตัวที่ให้ดูตะกี้นะครับซึ่งดีกว่าตัวนี้แล้วขยับอย่างนี้ขยับอย่างนี้ก็ยังโยกไปโยกมาได้เลยสำหรับถ้าโยกอย่างนี้จะต้องประมาณ1มิลไม่เกินประมาณ1มิลของดีเนี่ยแกนตัวนี้มันหลวมแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิน1มิลแต่เข้าๆออกนี่มันก็เหมือนพอๆกันเข้าๆออกๆนี่มันพอๆกันแต่เวลาโยกอย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นโยกเราจะไม่ขยับเลยขยับประมาณ1มิลไม่ดังก๊อกแก๊กไอ้นี่ขยับแล้วดังก๊อกแก๊กเนี่ยขยับเนี่ยดังก๊อกแก๊กแต่ตัวนั้นตัวที่ให้ดูตะกี้ขยับแล้วมันประมาณ1มิลนึงไม่ดังก๊อกแก๊กเลยนิ่งแต่ยุบเข้ายุบออกเนี่ยมันพอกันในจังหวะคอนจังหวะคอนตรงเนี้ยกดปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้โยกแล้วมีเสียงเลยคือถ้าโยกลักษณะเนี้ยนะมันจะต้องไม่เกิน1มิลนะของดีเนี่ยถ้าโยกอย่างเงี้ยไม่เกิน1มิลแต่นี่มันเกินนะประมาณ2มิลถึง3มิลมันเลยเป็นสาเหตุให้ไอ้สายพานเนี่ยหย่อนจากเดิมไปที่เขาตั้งมาพอดีแล้วสายพานมันหย่อนเพราะสาเหตุที่แกนตัวนี้มันหลวม
เมื่อมันหลวมปุ๊บมันก็จะทำให้สายพันธุ์หย่อนด้วยแกนตัวนี้ไม่ค่อยดีแล้วด้วยนะครับแกนฟักที่เกียร์ชุดคลัตช์หรือชุดเกียร์ตัวนี้ไม่ค่อยดีแล้วแต่ตัวที่ให้ดูตะกี้นะครับมันยังดีอยู่นะครับคือเข้าออกเนี่ยประมาณดันเข้าดึงออกเนี่ยประมาณให้ตัวประมาณ2มิลถึง3มิลเหมือนกันตัวนู้นกับตัวนี้นะแต่เวลาคลอนอ่ะตัวนี้คลอนมากกว่า1มิลนะมันก็แก๊กก็แก๊กเวลาคลอนอ่ะเวลาคลอนอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ตังแล้วก็มากกว่า1มิลส่วนตัวตะกี้ให้ดูนะเวลาคลอนอ่ะมันให้ตัวได้มันประมาณ1มิลทำให้มันไม่มีเสียงขณะคอนคือให้ตัวได้ประมาณมิลเดียวซึ่งถือว่าดีส่วนตัวนี้เวลาคลอนเนี่ยมันให้ตัวประมาณ3มิลเลยแล้วก็ดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กมันดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กด้วยคือประมาณ3มิลเวลาคอนก็แสดงว่าแกนตัวนี้เริ่มหลวมแล้วครับแต่ดันเข้าดึงออกเนี่ยมันให้ตัวประมาณ3มิลพอๆกับตัวนั้นตัวที่ดีอ่ะแต่จังหวะคลอนอ่ะไอ้ตัวนี้คลอนได้ประมาณ2มิลถึง3มิลส่วนตัวนู้นคลอนได้ประมาณ1มิลซึ่งถือว่าการคลอน1มิลถือว่าปกติส่วนนี้การคอนไปถึง 2-3 มิลเลยแสดงว่ามันหลวมแล้วแล้วก็แกนเริ่มหลวมแล้วนะครับชุดเกียร์เริ่มหลวมแล้วแล้วก็เป็นสาเหตุให้สายพันธุ์หย่อนนั่นเองตอนนี้ผมไขตึงเข้าไปแล้วนะครับแล้วจะใช้ไปนะครับแล้วก็ใช้ไปก่อนครับอ๋ออะไรยังไม่ทันเสียอย่าเพิ่งตีตัวไปก่อนค่ายครับเราลองใช้ไปก่อนอาจจะใช้ได้ทนนานก็ได้นะครับก็จะประกอบกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ทดลองซักให้ดูชุดเกียร์หรือชุดคลัตช์หลวมถ้าชุดเกียร์หรือชุดคลัตช์หลวมก็จะทำให้สายพานหย่อนได้เช่นกันครับในกรณีนี้ก็ชุดเกียร์หรือชุดคลัตช์นั้นก็ประกอบว่าหลวมโยกบิดซ้ายบิดขวาหรือบิดด้านล่างด้านบนความจริงแล้วผมโยกบิดที่ปูเร่โยกซ้ายโยกขวาหรือโยกด้านบนด้านล่างถ้าของดีจะให้ตัวได้ประมาณ1มิลแต่อันนี้ให้ตัวไปประมาณ3มิลก็หลวมเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะอาจจะใช้ได้นานใช้ได้อีกนานครับไม่ต้องไปซีเรียสมันเมื่อถึงเวลาพังแล้วก็ค่อยซ่อมอีกทีนึงก็อาจจะใช้ได้ยาวนานเลยก็ได้อันนี้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับของดีจะต้องโยกซ้ายโยกขวาจะต้องโยกที่พูเล่นะจับที่พูเล่โยกซ้ายโยกขวาจะต้องไม่เกิน1มิลต้องประมาณ1มิลนะครับไม่ควรเกิน1มิลหรือจะโยกบนล่างก็ได้บนล่างก็ไม่เกิน1มิลนะครับก็แสดงว่าดีแต่ตัวนี้ก็โยกได้ประมาณ3มิลแต่ถ้าดันเข้าดังดึงออกดึงพูเล่เข้าดันพูเล่เข้าแล้วดึงพูเล่ออกนะครับก็จะได้ประมาณมันให้ตัวได้ประมาณ3มิล2มิลถึง3มิลนะครับ
ซึ่งของดีก็จะให้ตัวได้ 2-3 มิลเช่นกันนะครับดึงเข้าและดันเข้าและดึงออกจะถ้าดันเข้าถ้าดันเข้าสุดจะได้ประมาณ3มิลจะได้ประมาณ2มิล3มิลแต่ถ้าดึงออกสุดก็จะได้ประมาณ2มิล3มิลดันเข้าสุดก็จะได้ประมาณ2มิล3มิลดึงออกสุดก็จะได้2มิล3มิลอันนั้นถือว่าปกติครับเป็นการให้ตัวปกติแต่การที่เราจับผู้เล่แล้วหมุนซ้ายหมุนขวาโยกซ้ายโยกขวานะครับจะต้องได้ไม่เกิน1มิลนะครับถือว่าดีนะครับหรือโยกด้านบนด้านล่างโยกบนล่างก็จะต้องได้ประมาณ1มิลจึงถือว่าดีถ้าแต่ตัวนี้ได้ประมาณ3มิลก็แสดงว่าหลวมเล็กน้อยแล้วนะครับการซักก็แรงนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าผ่านก็จะใช้ไปก่อนครับสีผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับ 11.7 ไมโครฟาราดตัวเดิมค่ามัน14ไมโครฟาราดผมยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าหาเพื่ออะไรพอดีร้านมันปิดอยู่นะก็เป็นความสงสารก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่ารถระดับนี้ก็ยังใช้ได้นะครับก็อย่างที่เห็นความแรงก็อย่างที่เห็นนี่ครับก็คือซักจ่าแล้วครับเราจะใช้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น14ไมโครฟาราดก็จะแรงกว่านี้อีกนิดหนึ่งนิดหน่อยครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับอาการถังเครื่องซักผ้าเขย่าเตะรุนแรงจากนั้นน้ำก็ปล่อยเข้าเครื่องทั้งเนื่องจากนักโปรแกรมเมอร์ได้สั่งงานไว้ว่าถ้ามีการเตะถังเขย่าอย่างรุนแรงก็จะทำให้ถังเขย่าแล้วก็ไปเตะกับก้านสวิตช์ประตูที่อยู่บริเวณนี้มุมนี้จะมีขาของสวิตช์ประตูยื่นยาวออกมาเมื่อถังไปเตะประมาณ3ครั้งหน้าสัมผัสของสวิตช์ประตูขยับการขยับนี้จะรวดเร็วมากถ้าเราเปิดประตูแล้วปิดแบบนี้ระยะของหน้าสัมผัสฝาจะปิดนั้นมันใช้เวลาเขาจะตรวจจับเวลาในการเปิดปิดครับถ้าหากว่าเปิดปิดช้าระดับนี้นะครับก็คือหมายถึงเปิดปิดประตูแต่ถ้าถังเตะนะครับมันจะเร็วมากนะครับเขาจะจับเวลาจากตรงนี้เมื่อมันเร็วระดับนี้ก็แสดงว่าถังเตะไม่ใช่เปิดประตูเขาก็จะสั่งปล่อยน้ำเข้าเครื่องเพื่อทำการซักจากนั้นก็เวลาซักมันจะตีผ้าไปมาทำให้ผ้าเสมอแล้วก็เมื่อถึงรอบปั่นแห้งก็จะปั่นแห้งได้นั่นเองอันนี้ผมจะแสดงให้ดูเนื่องจากเวลาซักจริงนะก็จะมีผ้าเยอะมากนะครับเต็มถังดังนั้นถ้าถังเอียงเพียงเล็กน้อยหรือผ้าไม่เสมอก็จะเกิดอาการเตะถังได้ทันทีแต่อันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ดังนั้นผมก็เลยเอาผ้ามันจำนวนน้อยนะครับดันให้มันเอียงไปทางนึงเพื่อให้เกิดอาการให้ดูนะครับว่าเกิดอาการอย่างไรมันจะเกิดการเตะถังตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำเข้ามาผมก็จะปิดฝานะครับแล้วก็ดูว่ามันจะเกิดอาการหรือไม่แต่ผ้าน้อยๆส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิดอาการนะครับมันจะเป็นตอนผ้าหนักๆผ้าเยอะๆครับเกิดอาการแล้วนะครับเบี่ยงไปมาแล้วครับมันก็จะปล่อยน้ำลงมาแต่สำหรับเครื่องนี้มันไม่สามารถปล่อยน้ำลงมาเนื่องจากผมไปหักขาไปดัดขานะครับขาจะเป็นแท่งยาวๆผมได้หมุนนะครับหมุนให้มันเข้าไปที่ด้านใน
ทำให้เวลาเตะไม่สามารถเตะโดนขาได้อีกดังนั้นเครื่องนี้ก็จึงไม่เกิดอาการปล่อยน้ำไหลเข้ามาครับเพราะว่านี่คือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญถ้าขืนผมไม่หมุนขาเข้าไปด้านในมันจะเกิดการเตะแล้วก็น้ำปล่อยถ้าเกิดซักตอนผมไม่อยู่มันก็คงซักกันทั้งวันน้ำคงหมดไปเยอะดังนั้นผมก็เลยหมุนขาเพื่อให้มันไม่เกิดอาการนั้นครับคือซักเสร็จแบบถังเตะนั่นเลยครับปั่นเสร็จโดยขณะที่ถังมันเตะไปเรื่อยเตะไปเรื่อยก็ปั่นไปเรื่อยจนเสร็จผมเอาแบบนั้นเพราะว่าจะได้ประหยัดน้ำส่วนที่ผมทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่าด้านข้างนะครับเครื่องซักผ้านั้นนะครับมันมีการตั้งชิดกันแล้วก็เป็นการเบียดทำให้ถังไม่สามารถวิ่งไปไหนได้นะครับทางที่ดีควรจะทำที่ล็อกด้านล่างนะครับเมื่อเวลาถังเตะถังจะได้ไม่เคลื่อนออกมาให้มันเตะอยู่นั้นจนซักเสร็จเลยครับแต่ถ้าอยู่ก็ทำการเกลี่ยผ้าเสมอก็จะปั่นแห้งไปได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นเครื่องซักผ้าที่ตั้งอยู่เดียวๆก็คงไม่สามารถทำที่นี้ได้เพราะว่าถังมันจะเคลื่อนที่ไปคือเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆครับซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้ดังนั้นก็ควรจะให้ขาตรวจจับการเตะของถังนั้นคงไว้เพื่อความปลอดภัยครับทีนี้เราจะมาทำการตรวจซ่อมกันครับมันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับเกิดจาก 1. ตั้งถังเอียงโชกเป็นสนิมเสียการทรงตัวบางเส้นมันจะมีโชกทั้งหมด4เส้นมีด้านหน้า2เส้นด้านหลัง2เส้นเวลาใส่จะต้องใส่ให้ถูกด้านด้วยนะครับมันจะมีคู่หน้ากับคู่หลังใส่สลับกันไม่ได้เป็นโชกที่คอยยึดถังนี้ไว้นะครับอันนี้ก็1นะครับนี่2นะครับโชกนะครับโชกก็อยู่นี่อีกเส้น1 3ด้านนี้เส้น1 4ทำการเกี่ยวถังไว้นะครับเกี่ยวนะถังเนี่ยโชกก็คือสปริงเป็นเหล็กเส้นนะครับแล้วก็เป็นสปริงเกี่ยวไว้4ด้านเพื่อยกถังให้ลอยอยู่3ผ้าเอียงผ้ากองไปซีกหนึ่งถ้าผ้ากองไปซีกหนึ่งก็จะเกิดอาการอย่างนี้ได้ถ้าผ้ากองไปซีกหนึ่งแล้วก็จับไม่ตรงมันก็จะสามารถใช้งานได้อีกครั้งครับแต่ถ้าเป็นโชกเสียเราจับผ้าให้ตรงอย่างไรให้มันตรงอย่างไรมันก็ไม่อยู่ครับแต่ถ้าตั้งถังเอียงเราทำผ้าให้เสมออย่างไรมันก็เอาไม่อยู่เช่นกันครับในกรณีที่เอียงมากถ้าเอียงน้อยก็ไม่เท่าไหร่ 4. ถ้าแกนซักหลวมตั้งแต่3มิลขึ้นไปก็จะทำให้ถังเตะถังโยกได้เช่นกันครับในกรณีที่ถังปกติผ้าน้อยๆระดับนี้ถึงจะใส่ไว้อย่างเอียงก็จะไม่มีการเตะถังนะครับยกเว้นพวกตุ๊กตาถ้าตุ๊กตาเพียงตัวเดียวก็จะทำให้ถังที่ดีๆนั้นเตะถังได้เช่นกันครับเพราะตุ๊กตานี่มันจะมีน้ำหนักมากเวลาเจอน้ำแล้วก็จะถ่วงไปข้างหนึ่งทำให้เตะถังส่วนใหญ่ก็จะซักตุ๊กตาไม่ค่อยได้ครับผมจะปิดเครื่องไปก่อนครับจากนั้นผมก็จะเอาผ้าออกก่อนครับปล่อยน้ำเพื่อดูว่าถังตั้งเสมอหรือไม่และอีกอย่างที่ลืมพูดไปนะครับคือเราต้องโยกถังนะครับโยกถังนะครับว่ามันคลอนหรือไม่นะครับจับแกนไทยแลนด์นะปรากฏว่าไม่คลอนนะครับถ้าถังตั้งแล้วเราจับโยกถังในแนวทะแยงอย่างนี้นะครับจับมุมนี้นะครับแล้วก็มุมตรงข้ามนะครับมุมทะแยงนะครับแล้วก็โยกดูนะครับจะต้องแน่นนะครับถ้าโยกแล้วก็แก๊กโยกได้ก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ก็ต้องปรับที่ขานะครับที่ปรับจะมีอยู่ที่ขาด้านหน้านะทั้งสองขาคือด้านนี้ด้านนี้สังเกตดูนะครับไม่มีน้ำนะครับตรงนี้มีน้ำครับน้ำตรงนี้ขึ้นมาที่จานนี่ครับขึ้นเลยจานขอบจานนี้
ขึ้นขอบจานนี้ประมาณ1เซนนะครับส่วนด้านนี้ก็คือพอดีนะครับแสดงว่าถังเอียงไปด้านหลังอันนี้คือด้านหลังนะครับจะมีน้ำเจิ่งขึ้นมาประมาณ1เซนด้านหลังนี่มันขอบจานด้านหน้านะครับสังเกตดูไม่มีน้ำนะตรงนี้น้ำพอดีขอบเลยครับแสดงว่ามันเอียงไปด้านหลัง1เซนติเมตรดังนั้นก็เป็นที่ขาถังไม่เสมอครับอันนี้ก็คือแผงของเครื่องซักผ้าซัมซุงรุ่นนี้จะมีระดับน้ำบอกนะครับว่าเราตั้งได้ตรงหรือไม่รุ่นนี้จะมีตัวตั้งระดับน้ำนะครับหมายความว่าขาตั้งตรงหรือไม่ถ้าขาตั้งตรงปุ๊บมันจะมีเม็ดน้ำนะครับตรงนี้มันจะมีน้ำนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะมีอากาศอยู่มีอากาศอยู่นิดนึงตรงนี้กลมๆจะต้องอยู่ในเส้นสีวงกลมสีแดงถ้าอากาศอยู่ในวงกลมสีแดงก็แสดงว่าเราตั้งได้ตรงแล้วผมได้ทำคาราโอเกะตั้งแต่ปี2543จนถึงปี2546ผมก็เลิกนะครับแล้วก็มาทำเครื่องซักผ้าวันนี้วันที่16กันยายนพ.ศ.2560เท่ากับผมได้ทำเครื่องซักผ้าตู้นี้มาเป็นเวลา14ปีแล้วครับเครื่องนี้ก็คือ14ปีแล้วไอ้เม็ดน้ำเม็ดอะไรในนี้ก็มองไม่เจอแล้วนะครับตามหลักมันจะมองเห็นชัดเลยนะครับและเราจะรู้ว่าตั้งตรงไม่ตรงจากจุดนี้แต่เครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ก็ไม่มีแล้วนะครับอันนี้รุ่นเมื่อ14ปีที่แล้วนั่นก็จะมีพอทำเครื่องซักผ้าปุ๊บเขาก็จะมีการตัดขานี่ออกนะครับบางคนก็จะตัดขาพวกนี้ออกนะครับเพื่อไม่ให้กดสวิตช์ได้นะครับแล้วจะเหลือคงไว้สวิตช์เลเวลตัวเดียวเพื่อให้เจ้าของร้านนะครับได้ทำการปรับระดับน้ำให้เหมาะสมกับผ้านะครับบางทีซักผ้าน้อยนะครับใส่ตู้ใหญ่เราก็สามารถปรับระดับน้ำตรงนี้ให้น้ำได้ระดับกับผ้านั่นเองเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะครับในตอนแรกเขาก็ทำใหม่ๆเขาก็ไม่รู้กันนะครับก็หักขาเสียหมดเลยครับและตอนหลังก็จะมากดก็กดไม่ได้ดังนั้นก็เลยต้องทำไอ้นี่เป็นซิลิโคนอันนี้ก็คือแท่งกาวแล้วก็มาตัดให้พอดีกับที่กดสวิตช์นะครับแต่ใช้ไปก็ตอนแรกเขาจะเป็นแท่งกาวเฉยๆนะครับไม่มีซิลิโคนตรงนี้มาป้ายเป็นแท่งนี้เลยแล้วก็ใช้หัวแร้งนะครับจี้จนแท่งกาวตรงนี้นะครับแท่งกาวตรงนี้นะครับและแท่งกาวก็จะละลายนะครับแล้วก็แปะลงไปก็จะอยู่ครับก็ใช้ได้ประมาณสัก5ปีนะมีประมาณ5ปีก็หลุดนะผมก็เลยเอาซิลิโคนนะครับมาหยอดซิลิโคนนะครับมาแปะมาโบกไว้รอบๆนะครับก็เป็นว่าใช้ได้ดีครับแน่นเลยแน่นกว่าเดิมครับใช้ซิลิโคนใส่รอบๆแท่งกาวนี้นะครับก็จะแน่นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นเทคนิคการทำขากดสวิตช์ให้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสามารถกดระดับน้ำได้ในกรณีที่ช่างทำโดยการหักขาหรือตัดขาออกไปแล้วก็เป็นวิธีแก้ไขอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับก็ใครมีเครื่องซักผ้าก็อยากจะกดระดับน้ำก็เอาซื้อแท่งกาวมาแล้วก็จี้ด้วยความร้อนใช้ที่ปัดกีจี้นะครับจี้แล้วก็ให้พอดีนะครับแล้วก็จะใช้ได้ครับทดลองให้ใช้ได้นะครับถ้าใช้ไม่ได้เราก็ต้องตัดแท่งตรงนี้ให้ไปเรื่อยๆตัดให้ไปเรื่อยๆจนได้พอดีส่วนซิลิโคนนี่ผมมาซ่อมแซมทีหลังครับยึดติดแน่นแน่นกว่าเดิมทีนี้ผมก็จะทำการตั้งนะครับรุ่นนี้ก็จะไม่ได้ใช้หมุนนะครับจะใช้ดึงมาข้างๆนะครับ
จากด้านข้างนี้ก็ดึงไปข้างนู้นนะครับจากนั้นผมก็ดึงให้สุดนะครับเมื่อดึงสุดถังจะยุบลงมาครับตรงนี้จะเป็นสปริงจะเป็นสปริงอยู่ทั้งสองด้านนะครับเมื่อผมปลดสุดมันจะถังจะเมื่อผมปลดสุดถังจะยุบลงมาครับเราสามารถกดลงมาได้ครับถ้าเรายกขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นแล้วก็ล็อกมันก็จะสูงครับอย่าให้ลงแล้วก็กดลงกดลงแล้วก็กดล็อกผมก็จะไปดูระดับน้ำให้ตรงก่อนตอนนี้ผมได้ดูระดับน้ำตรงแล้วนะครับผมก็จะกดขาเข้ามาครับทั้งสองข้างครับปรับใหม่ให้ตรงแต่นั้นลองโยกดูครับแนวระแยงปักนะปักแน่นครับแน่นครับแน่นครับทีนี้เราก็จะมาดูน้ำนะครับจากนั้นก็ดูระดับน้ำที่อยู่บนจานว่าเสมอหรือยังปรากฏว่าเสมอแล้วนะครับใกล้เคียงแล้วทั้ง4ขอบนะครับคือไม่ต้องเป๊ะมากนะครับไม่ต้องเป๊ะมากนี่ดูขอบนี้ขอบนี้ตรงข้ามนะแล้วขอบเน้นขอบนี้ให้ตรงดูขอบตรงข้าม4จุดนะครับให้ใกล้เคียงที่สุดแต่จริงๆนะปรับยังไงมันก็ไม่ตรงเป๊ะหรอกครับแต่ให้ใกล้เคียงที่สุดผมจะทำการปล่อยน้ำลงไปนะครับแล้วก็จัดผ้าให้เอียงไปด้านหลังเหมือนตะกี้เลยครับให้เอียงไปด้านหลังอันนี้ผ้าเท่าเดิมนะครับแล้วก็ใส่ไว้ด้านหลังเหมือนเดิมผมจะให้น้ำแช่ผ้าให้ชุ่มก่อนทำการปั่นเพื่อให้หนักที่สุดจากนั้นผมก็จะกดสปินปั่นครับให้มอเตอร์เดินน้ำทิ้งจากนั้นก็จะทำการปั่นแห้งครับปั่นไปได้แล้วครับอันนี้ผมไม่ได้จับอะไรนะครับมันปั่นไปได้เองแล้วจากนั้นนะครับผมก็ได้ทำการซักแบบปกติครับคือใส่ผ้าเต็มถังและให้ผ้าเสมอที่สุดปรากฏว่าก็เกิดอาการเตะถังอีกครับแสดงว่าไม่เกี่ยวกับ
ถังเอียงแต่อย่างใดเนื่องจากตอนที่ผมตั้งก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันเอียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดังนั้นก็จึงไม่ใช่สาเหตุของมันเพราะว่าถ้าถังเอียงเพียงเล็กน้อยมันก็จะยังไม่ถึงขั้นเตะถังได้นะครับถ้าถังเอียงระดับ1เซนติเมตรจะไม่มีอาการเตะถังนะครับถ้าเอียงมากกว่า1เซนติเมตรก็จะเกิดอาการเตะถังได้ครับส่วนตัวนี้ก็จะมีการเอียงของถังอยู่ไม่เกิน1เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่อาการที่เตะถังได้ครับแต่ถ้าเกิน1เซนติเมตรขึ้นไปก็จะเกิดอาการเตะถังได้ครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้ครับหลังจากตั้งระดับน้ำแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้ผมก็จะต้องเปลี่ยนโชคนะครับโดยการถอดน็อต2ตัวบริเวณนี้ครับด้านหลังสองตัวครับจากนั้นก็ถอดสายน้ำออกครับปิดก๊อกก่อนจากนั้นก็ดึงปลั๊กไฟออกตรงนี้จะมีแผงให้ชาร์จออกมาครับสปูไลต์ต้องแง่ออกมาครับแผงปิดด้านหน้ารุ่นนี้10กิโลเมื่อ14ปีที่แล้วรุ่น WA12K2Sการยกขึ้นมาติดสายดินเราต้องถอดสายดินด้วยครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับมันจะติดสายที่เราต่อมาจากกล่องนะครับมันจะติดสายอยู่ตรงนี้นะครับสายที่ต่อกล่องหยอดเหรียญนะตรงนี้ดังนั้นการเปลี่ยนเราจะต้องใช้ขยับเอาครับยกแค่นี้ก็พอครับนี่ก็คือโช้งนะครับอันนี้ก็คือโช๊คโช๊คคู่หลังจะเป็นสีขาวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับโช๊คหลังจะเป็นคู่ขาวครับส่วนโช๊คหน้าจะเป็นคู่สีแดงจากนั้นผมจะเอาโช๊คคู่หลังออกก่อนครับแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปครับโช๊คก็จะออกมาแล้วอย่างง่ายดายก็ใส่ถุงมือกันเลอะด้วยถุงพลาสติกเพราะตรงนี้จะเป็นกาวส่วนหนึ่งคลักเลยนะครับสปริงมันจะอยู่ในพลาสติกนี่ทีครับถ้าเป็นบางรุ่นเขาก็จะไม่มีพลาสติกตัวนี้มานะครับก็จะเห็นสปริงเลยผมเอาของมือสองอันนี้พอดีผมมีสำรองอยู่สังเกตแท่งนี่ยังไม่ค่อยเป็นสนิมเลยจะเป็นคนละเบอร์กันก็ไปซื้อที่มือสองครับแล้วเอาอะไหล่ไปเทียบเอานะครับจากนั้นก็จะใส่เข้าไปอันนี้สีแดงคู่หน้าก ดลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเราสามารถดูโชคได้นะครับสปริงนะครับดูว่าดีหรือไม่นะครับนี่สีแดงอยู่คู่หน้านะครับอ
อันนี้ก็คือโชว์ทั้ง4เส้นครับสังเกตว่าสปริงจะเป็นสนิมนะครับมีอันนี้จะใหม่หน่อยครับดังนั้นอันนี้ก็จะสามารถใช้ได้นะครับส่วนอันนี้ก็มีสปริงสนิมอยู่บริเวณนี้ด้านล่างตรงนี้ก็มีด้านล่างส่วนอันนี้ยังใช้ได้ครับส่วนอันนี้ยังใช้ได้ครับส่วนอันนี้ก็มีสปริงที่เป็นสนิมด้านล่างอันนี้ก็สีแดงคู่นี้เป็นคู่หน้าสีขาวก็เป็นคู่หลังต้องใส่ถูกคู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือคู่ขาวอันนี้ก็คือคู่แดงคู่หน้า4เส้นนี้ก็คือที่แกะออกมาจากตัวเสียนะครับโชคดีหรือเสียดูกันที่สปริงถ้าสปริงเป็นสนิมแค่ผิวมันแบบยังไม่ถึงขั้นยวบก็ยังไม่ถือว่าเสียก็ถือว่าใช้ได้นั่นเองแต่ถ้าสนิมกินลึกลงไปจนถึงขั้นยวบก็จะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองการเป็นสนิมที่สปริงเป็นการบ่งบอกว่าอายุของมันใช้ได้อีกระยะหนึ่งก็จะเกิดอาการยวบก็คือเตะถังนั่นเองส่วนก้านเหล็กเป็นสนิมไม่เป็นไรครับและสนิมกินสปริงแค่พื้นผิวก็ยังสามารถใช้งานได้ต่อนะครับเวลาซื้อให้ดูสปริงถ้าเป็นสนิมก็อย่าซื้อมาครับเพราะว่ามันจะใช้ได้อีกไม่นานส่วนตรงนี้ผมจะใส่ให้ดูสักเส้นหนึ่งนะครับนี่ครับจากนั้นก็ดึงขึ้นมาครับนี่ก็ยกขึ้นมาก็ใส่ลักษณะนี้ครับนี่ก็คือสาธิตการใส่เลยครับจากด้านบนความเป็นจริงแล้วเปลี่ยนโชคจะเปลี่ยนแบบง่ายๆไม่ต้องออกแรงมากขนาดนี้แต่ที่ออกแรงมากขนาดนี้เพราะว่าชกเราเอาออกทั้งหมด4เส้นเลยแล้วมาใส่ให้ดูเพียงเส้นเดียวก็จะหนักแต่ถ้าหากว่ามันมีห้อยอยู่3เส้นแล้วเราใส่เส้นนึงลงไปจะเบามากครับส่วนตรงนี้ก็คือขาถังอันนี้ก็คือขานะครับที่ผมบอกว่าบิดนะครับผมได้บิดหมุนเข้ามาอย่างในลักษณะนี้ครับตัวแรกมันจะตรงๆออกมาอย่างนี้แล้วก็มารับตรงนี้แล้วก็แทกกระแทกกระแทกกระแทกมันก็จะรู้ว่าถังเตะแล้วก็จะปล่อยน้ำลงมานะครับเพื่อทำการซักเพื่อเกลี่ยผ้าให้เสมอแต่ผมก็บิดนะครับบิดไปในลักษณะนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับบิดนะครับบิดขาของสวิตช์ประตูนะครับเมื่อบิดไว้แบบนี้เวลาถังมันเตะมันก็จะไม่โดนก้านสวิตช์ประตูเมื่อไม่โดนก้านสวิตช์ประตูมันก็จะไม่ปล่อยน้ำลงมาเพื่อเกลี่ยผ้าให้เสมออีกครับอยู่ลักษณะนี้นะครับมันเตะไม่ถึงนะมันมุดเข้าไปข้างในเห็นไหมเตะไม่ถึงผมจะจัดผ้าให้กองไปซีกหนึ่งนะครับการจัดผ้ากองไปแบบนี้นะครับมันจะทำให้มัน
เขย่านะครับแต่สำหรับผ้าน้อยระดับนี้มันก็จะไม่เขย่าครับถ้าคุณภาพของถังดีครับแต่ถ้าเป็นผ้าเยอะมันจะเขย่าอันนี้ทำเพื่อทดลองครับไปอีกครับเตะแล้วก็หายไปครับจากนั้นผมได้ลองเอาผ้าใส่จนเต็มถังแล้วก็ทำการซักแบบปกติครับปรากฏว่าถังเตะรุนแรงครับไม่สามารถใช้งานได้จริงดังนั้นจะต้องหาสาเหตุของอาการเตะถังต่อไปแสดงว่าโชคที่เราเปลี่ยนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอาการนี้และโชคที่เป็นสนิมนั้นก็แสดงว่าเป็นแค่ผิวยังไม่ถึงขั้นกินลึกจนถึงสปริงเสียค่าศูนย์ของมันไปนั่นหมายความว่ายังไม่ยวบนั่นเองงานนี้โชคไม่เสียครับเราจะมาดูนะครับว่ามันปั่นยังไงทำไมแก้แล้วไม่ตกสืบเนื่องมาจากการซ่อมคลิปที่แล้วมานะครับที่ก่อนหน้านี้อาการก็คือมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนขวาเพื่อทำการซักแต่จานไม่หมุนมีแต่เสียงตือของมอเตอร์นั่นก็คือสายพานได้ฟรีอาจจะเป็นที่แกนซักติดก็เช็คแล้วก็ไม่ติดนะครับในคลิปที่แล้วความหย่อนของสายพานนั้นอยู่ประมาณ4เซนอันนี้ดึงปลั๊กไฟออกแล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากมันมีหน่วยความจำในการปั่นแห้งอยู่เราก็ดึงปลั๊กออกก่อนกันผิดพลาดนะครับเพราะว่าสายพานจะไปจับตรงๆเดี๋ยวอาจจะมือขาดได้ที่พี่แล้วนั้นมันเป็น4เซนนะครับอันนี้ผมปรับให้เป็น2เซนติเมตรผมก็เปลี่ยนสายพานด้วยเนื่องจากสายพานดูแล้วเสื่อมสภาพพอหลังจากปรับเป็น2เซนกับสายพานที่เปลี่ยนใหม่ปรากฏว่าเกิดอาการถังตีเขย่ารุนแรงแก้อย่างไรก็ไม่ตกทีนี้ผมก็จะปรับสายพานแกนหลวมนะครับประมาณ2มิลถึง3มิลสำหรับขยับนิ่งนะจะต้องไม่เกิน1มิลนี่ว่าขยับถ้าไม่ขยับเลยครับของดีนะครับอันนี้มันขยับได้ประมาณ2มิลถึง3มิลมันหลวมในเมื่อเราตั้งเป็นเมื่อเรากดอย่างนี้2เซนนะครับก็เท่ากับว่ามันตั้งสายพานตึงระดับ1เซนเนื่องจากเวลาเรากดไอ้ที่มันหลวมเนี่ยมันจะยุบตัวเข้ามาดังนั้นการปรับเพื่อถนอมแกนซักในกรณีที่แกนซักหลวมจะต้องปรับให้มันหย่อนสายพานก็ควรหย่อนสูงสุดก็ประมาณ
ไม่ควรเกิน3เซนติเมตรผมก็จะปรับให้อยู่ระดับ3เซนติเมตรแต่เนื่องจากแกนมันหลวมเล็กน้อยดังนั้นผมจะปรับให้มันอยู่ที่ประมาณ4เซนติเมตร4เซนติเมตรนะครับเพราะว่าเวลามันหลวมมันยุบตัวขึ้นมาได้ทำให้สายพานเวลากดตั้ง3ก็จะได้4ครับหนึ่งสองอันนี้ก็เดี๋ยวนะ1เซน2เซนอันนี้ประมาณ3เซนแล้วนะครับตอนที่แล้วผมตั้ง2เซนแต่ตอนนี้มันได้ดีจนเป็นกลายเป็น3เซนแล้วผมจะตั้งให้มันหย่อนอีกนะครับเทคนิคการปรับสายพานให้หย่อนก็คือเอามอเตอร์ขึ้นข้างบนนะครับจะได้ความหย่อนตามที่ต้องการตอนนี้ก็จะเป็นเทคนิคปรับสายพานให้หย่อนตามที่ต้องการนะครับก็ให้เอามอเตอร์ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เวลาปรับมันจะแรงน้ำถ่วงมันจะดึงมอเตอร์ให้ลงมาทำให้ได้หย่อนตามที่ต้องการนะครับก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบในการไขน็อตมี4ตัวครับ1 2 3 4ครับใครเอามาหน่อยนึงเทคนิคปรับให้หย่อนนะครับในกรณีแกนมีเสียงดังแล้วมีหลวมวิธีจะยืดอายุการใช้งานของมันก็คือปรับให้หลุมให้สายพันหย่อนที่สุดเท่าที่จะทำได้เทคนิคนี้ใช้ได้ผลเนื่องจากผมเคยซ่อมให้มีลายหนึ่งแกนดังแล้วนะครับหลวมผมได้ทำสายพานให้หย่อนที่สุดซึ่งใช้มาแล้วประมาณปีฝ่าก็ยังไม่เสียเลยครับการทำตรงนี้ต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับดังนั้นอันตรายนี่หย่อนนะครับเนี้ยย่อนนะให้มันย่อนที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็แต่ก็ไม่ควรจะโค้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหมุนฟรีนะครับให้มันให้มันโค้งได้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับขนาดนี้ก็โอเคนะครับนี่ผมก็จะขายเข้าไปลองหมุนดูนี่ครับหลวมไปนี่หลวมไปแล้วก็ดันขึ้นมาหน่อยพยายามให้มันเป็นเส้นตรงอย่าหย่อนที่สุดอันนี้ก็ในเมื่อแกนหลวมการหลวมของมันจะยุบตัวลงมาอีกประมาณตีว่า1เซนก็ปรับให้ได้ไม่เกิน3ก็บวก1ก็เป็น4เซนครับตึงนะครับตึงจนเกือบโค้งตึงให้ตรงเส้นให้พยายามให้เป็นเส้นตรงที่สุดโค้งได้นิดเดียวเพื่อถนอมแกนซักให้ใช้ได้ยาวนานครับแล้วไขแนวทะยานนะครับจะได้ความตึงได้ทั่วน็อตมีทั้งหมด4ตัวนะครับให้ไขแนวทะยานจากนั้นก็ไขแน่นอีกทีให้ตึงมือพอครับเพราะว่ามันมีพลาสติกเหนียวอยู่ไขในแนวทะแยงจะได้ความตึงที่เสมอกันเรียบร้อยเทครับ1 1 เซน 2 เซน 3 เซน 4 เซน 1 เซน
2เซน3เซน4เซนโอเคแล้วครับเราจะได้ความหย่อนตามที่ต้องการนะครับถ้าเราปรับอย่างนี้แต่ถ้าเราต้องการตึงเราก็กลับด้านเอาด้านมอเตอร์อยู่ข้างล่างครับ1 1 2 3 4โอเคประมาณ3มิล4มิลครับประมาณ 3-4 มิลแค่ตั้งไปประมาณ 6-7 ตู้เองทำให้แกนเสื่อมไปโดยเร็วนะครับถ้าเราตั้งประมาณ2เซนติเมตรถ้าเป็นแกนปกติก็คือตั้งไม่ให้เกิน3เซนติเมตรแต่ถ้าในกรณีแกนหลวมหลวมประมาณ3มิลถึง4มิลอย่างนี้แกนหลวมอย่างนี้3มิลถึง4มิลก็ให้ตั้งบวกเข้าไปอีก1เซนก็คือสูงสุด3เซนก็ให้ตั้งเป็น4เซนเพื่ออะไรเพื่อรักษาแกนไว้ไม่ให้เสียโดยเร็วนะรักษาแกนไว้ให้อยู่นานถ้าเราไปตั้งตึงนะแกนจะไปเร็วนะเนื่องจากเวลาปั่นแห้งหรือการซักมันจะมีการกระตุกของสายพานนะครับทำให้กระแทกกระแทกกระแทกทำให้มันหลวมไวยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสายพานนี่ก็ทำให้หย่อนมันจะได้มีแรงกระแทกระหว่างแกนน้อยลงครับการตั้งสายพานที่ตึงเกินไปยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เวลาซักถังเกิดการเขย่ารุนแรงได้ด้วยนะครับเนื่องจากแกนนะครับมันหลวมในกรณีแกนปกตินั้นตั้งตึงไม่มีปัญหาครับแต่ในกรณีแกนหลวมนั้นมันจะเกิดการคลอนนะครับทำให้เกิดแรงกระตุกทำให้ถังเขย่าได้รุนแรงด้วยนะครับถ้าเป็นแกนหลวมถ้าตั้งตึงถังจะเขย่ารุนแรงด้วยและทำให้แกนไปไวด้วยแต่ในกรณีแกนปกติการตั้งสายพานตึงประมาณ2เซนก็ไม่มีผลต่อแกนมากนักและก็ไม่ทำให้ถังเขย่าด้วยครับทีนี้ผมจะจับผู้เล่นแล้วลองหมุนดูครับหมุนไปได้นะครับให้มันฟรีนะครับคือแกนนะครับหมุนไปได้แต่ไม่ถึงกับปืดเลยนะเนื่องจากสายพานนี่มันเป็นสายพานที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีถ้าเป็นสายพานที่ไม่ดีมันจะปืดไปเลยนะมันจะลื่นมันจะมีความหนืดของมันอยู่การที่ตั้งอย่างนี้เพื่อรักษาแกนไม่เสียไวจนเกินไปนะครับก็คือจะยืดอายุการใช้งานของแกนซักผ้าได้อีกหลายเท่าตัวเลยครับสังเกตผ้านะครับผ้านี้ก็จะมีประมาณ2กิโลได้ผมได้เอาไปไว้ด้านหลังเลยครับตามการทดลองที่ผมได้ทดลองมามันจะกระตกแล้วก็เตะถังนะครับแล้วก็จะสามารถเข้าที่ได้ผ้าเท่าเดิมนะครับกับการทดลองแบบที่แล้ววันนี้ผมจะลองดูนะครับหลังจากปรับสายพานหย่อนแล้วมันจะเตะถังในช่วงแรกหรือไม่ใช้ได้ครับไม่มีการเตะถังในช่วงแรกนะครับเนื่องจากผมปรับสายพานให้หย่อนอยู่ที่4เซนติเมตรปรากฏว่าเอาอยู่ครับส่วนการซักหลวมประมาณตอนนี้ที่ขยับดู4มิลแล้วครับหลังจากที่ผมปรับสายพานตึงอยู่ที่ระดับ2เซนปรากฏว่าซักไปประมาณ6เที่ยวมาขยับอีกทีกลายเป็นหลวมประมาณ4มิลเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวเนื่องจากสายพานมันตึงเกิดการกระชากที่รุนแรงทำให้ถังเตะแก้ไม่ตกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการแก้ถังเตะนะครับถ้าถังใครเตะก็สามารถหย่อนสายพานปรับสายพานหย่อนตามเทคนิคการตั้งสายพานหย่อนนะครับอันนี้ผ่านฉลุยครับผ้าเท่าเดิมถ้าตั้งสายพานตึงนะครับมันจะเตะแล้วถังจะดีดแรงเลยนะครับถึงมันจะกลับมาได้แต่ก็แรงนะครับเพราะผ้ามันนิดเดียวแล้วถ้าผ้ามันเยอะถึงเราจะให้มันตรงมันก็ไม่ไหวอันนี้ผมทำผ้าน้อยๆดังนั้นผมก็จะต้องทำให้มันเอียงไปข้างนึงถ้าผ้าน้อยๆเอียงไปด้านนึงแล้วเนี่ยในเครื่องซักผ้าที่ดีนะครับจะต้องไม่เตะอย่างรุนแรงครับคือปั่นไปได้อาจจะโยกเล็กน้อยแต่ก็ปั่นไปได้โดยไม่เตะถังครับ
อันนี้ก็ขยับโยกนิดหน่อยแล้วก็ปรับเข้าที่ได้แสดงว่าเข้าสู่ระบบปกติของมันแล้วครับปรากฏว่าใช้ไม่ได้อีกแล้วครับหลังจากซักได้10ตู้หรือ10ครั้งก็เกิดอาการอีกแล้วครับเราทำการโยกใหม่นะครับตอนนี้โยกได้ประมาณ แกนซักตอนนี้คลอนเยอะมากครับหลังจากซักผ่านไปอีก10ตู้สั่งซักผ่านไป10ครั้งตอนนี้แกนซักก็บิดซ้ายบิดขวาดูนะครับปรากฏว่าได้ประมาณ6มิลครับ6มิลปรากฏว่ามันหลวมหนักและตอนซักครั้งหลังนี้ก็ซักแล้วเกิดอาการผ้าไม่แห้งเวลาปั่นดึงผ้าขึ้นมาบิดน้ำได้มีน้ำออกที่ผ้าแสดงว่าปั่นไม่แห้งแล้วและเกิดอาการใหม่คือผ้าน้อยเตะถังถ้าผ้าเยอะถังหมุนไปได้ไม่เตะถังแต่ปั่นไม่แห้งผ้าหมัดหมาดบีบน้ำได้ก็ต้องทำการเปลี่ยนแกนซักตัวนี้ครับชุดแกนซักทั้งชุดนะครับเนี่ยอันนี้ชุดแกนซักนะครับเนี่ยต้องถอดน็อตออกมานะครับนี่4ตัวนะครับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนแกนซักนะครับอันนี้แกนซักทั้งชุดครับให้ทำการถอดเปลี่ยนได้เลยครับคราวนี้ก็เป็นอันว่าปิดงานได้แล้วครับแต่ผมจะไม่เปลี่ยนให้ดูนะครับผมมีคลิปที่ได้ทำการเปลี่ยนของ LG ไว้การเปลี่ยน Samsung กับ LG เปลี่ยนเหมือนกันเลยครับแต่อะไรเราจะต้องไปซื้อให้ตรงรุ่นนะครับแนะนำให้ไปซื้อของมือ2นะครับหรือซื้อของแท้ครับแล้วลองขยับแกนดูนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่อท้ายให้นะครับว่าวิธีการเลือกนะครับจะต้องขยับแต่เวลาเลือกซื้อจะต้องขยับไม่เกิน1มิลนะครับถ้าเกิน1มิลแล้วไม่ต้องซื้อครับเดี๋ยวจะมาเป็นสภาพนี้อีกหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนแกนซักไปแล้วตั้งแต่วันที่28กันยายนพ.ศ. 2560จนถึงวันที่ขึ้นคลิปนี้คือวันที่26ตุลาคมพ.ศ. 2560เป็นเวลา28วันและตู้นี้มีการซักอย่างน้อย2ตู้ใน1วันรวมเป็นทั้งหมด56ครั้งปรากฏว่าไม่มีอาการเตะถังอีกเลยครับเชิญชมคลิปที่เกี่ยวข้องได้เลยครับผมจะลองเช็คแกนซักนะครับว่ามันหลวมหรือไม่นะครับดันเข้าสุดดึงออกสุดดันเข้าสุดประมาณ2มิลดึงออกสุดประมาณ2มิลดันเข้าสุดประมาณ2มิลดึงออกสุดประมาณ2มิลอันนี้ก็คือระยะการให้ตัวของมันถ้าระดับนี้ก็ถือว่าถูกต้องทีนี้แล้วผมก็จะเช็คอาการหลวมโดยการบิดพูเล่โดยดึงเข้าหาตัวส่วนมือนี้ก็ดันออกไปนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะรู้ว่ามันหลวมหรือไม่นะครับของดีจะต้องไม่เกิน1มิล นะครับแต่อันนี้ขยับประมาณ2มิลประมาณ2มิลของดีจะต้องไม่เกิน1มิล นะครับอันนี้ก็แสดงว่าหลวมเล็กน้อยเองครับถามว่าใช้ดะถามว่าถ้าหลวมเล็กน้อยนี่ใช้งานได้ไหมครับก็ใช้งานได้ยาวนานครับไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญนะครับซักอย่างน้อยๆวันละ1ตู้นี่หมุนได้คล่องนะครับแกนซักไม่ติดวิธีเช็คแกนซักติดไม่ติดก็คือหมุนอย่างนี้นะครับน่าจะให้ชัวร์เราถอดสายพานออกเชิญชมคลิปที่เกี่ยวข้องกับแกนซักเพื่อเสริมความเข้าใจได้เลยครับสวัสดีครับ
หลักการนะครับหลักการตรวจเช็คหลักการและการตรวจเช็คแกนซักหรือชุดเกียร์เครื่องซักผ้า LG 6.5 กิโลเริ่มต้นก็คือแกนในนะครับแกนในครับอันนี้ที่เป็นขีดๆเล็กๆตรงนี้นะครับตรงหัวมันเนี่ยเขาเรียกแกนในนะครับเวลามันหมุนซ้ายหมุนขวาก็เป็นการหมุนจานซักนะครับเมื่อมันหมุนจานซักถังจะไม่หมุนนะครับหมุนเฉพาะจานซักนะครับเมื่อมันมีน้ำขณะหมุนจานซักนะครับมันก็จะตีน้ำให้ถังหมุนได้นะครับก็เลยเห็นว่าถังหมุนครับแต่จริงๆแล้วจานหมุนอย่างเดียวนะครับไอแกนนี่หมุนอย่างเดียวครับอันนี้คือเรียกแกนในครับส่วนนี้แกนนอกครับแกนนอกอันนี้ไว้สำหรับหมุนถังครับเมื่อแกนหน้าหมุนนะครับแกนในก็จะหมุนด้วยนะครับอันนี้แกนนอกนะครับส่วนตรงนี้ก็คือแหวนนะครับแหวนที่ล็อกกับถังนะครับแหวนที่ล็อกกับตัวถังนะครับตรงนี้จะมีเกลียวนะครับเวลาถอดจะต้องใช้น็อตเบอร์บล็อกเบอร์38ถอดน็อตตัวนี้นะครับจะมีน็อตใหญ่ๆนะครับหมุนใส่เกลียวนี้นะครับแล้วก็จะมีเหล็กนะครับสามง่ามใหญ่ๆตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะรองไว้นะครับแล้วก็ไขเพื่อให้แน่นนะครับให้เอายางขึ้นนะครับอันนี้ใส่ผิดครับเอายางไว้ข้างล่างให้เอายางขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อล็อกกับถังจะได้แน่นนะครับต่อไปก็อันนี้ยางนะครับยางตัวนี้ก็คือกันน้ำนะครับกันน้ำไหลลงมานะครับเปียกพื้นนะครับแล้วก็ไหลเข้าในนี้นะครับภายในแกนซักมีลูกปืนไหลเข้าไปในนี้ก็อาจจะทำให้เสียหายได้ยางตัวนี้สำคัญมากนะครับขอบตรงนี้ขอบนอกเนี่ยจะชนกับถังนะครับขอบยางที่ว่าตะกี้นี้นะครับมันจะมาชนกันตรงนี้นะครับเวลาอันนี้คือถอดแกนซักออกมาแล้วนะครับอันนี้คือเอาเครื่องซักผ้านอนฟ้ามลงนะครับถอดแกนซักออกไปแล้วนะครับเนื่องจากแกนซักเสียอันนี้ก็คือถังนะครับเห็นไหมครับถังรอบนอกเนี่ยถังรอบนอกสุดนะครับอันนี้คือตูดถังมันนะครับยางตะกี้ที่บอกนะครับมันจะมาแตะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเราล็อกแน่นแล้วนะครับด้วยบล็อกเบอร์38นะครับที่บอกหลังจากนี้นะล็อกแกนซักไอแกนปั่นนะครับไอแกนปั่นแห้งนะครับแกนนอกนะครับมันอัดตรงนี้นะครับทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงมาได้นะครับทำให้ไม่เปียกเลอะเทอะบ้านนะครับส่วนต่อไปนะครับอันนี้คือคันล็อกนะครับคันล็อกแกนนะครับคันล็อกแกนนอกนี่นะครับเมื่อขณะที่เรายังไม่ได้ดึงถ้าเดินน้ำนะครับมอเตอร์ถ้าเกิดว่าเวลาปั่นนะครับมันจะต้องปล่อยน้ำออกนะครับมอเตอร์เดินน้ำนั่นมันจะดึงคันล็อกแกนนี่นะครับไปอีกด้านนึงนะครับทำให้แหวนด้านในนี่นะครับคลายออกนะครับก็จะทำให้มันหมุนได้นะครับเมื่อปลดตัวล็อกนี้แล้วแกนนอกก็ยังจะหมุนได้นะครับมันก็จะสามารถปั่นแห้งได้ครับด้านในเนี่ยจะเป็นแหวนวงใหญ่ๆนะครับล็อกแกนนอกนี้อยู่นะครับอันนี้ถอดให้ดูนะครับอันนี้คือของเสียนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือคันล็อกแกนนะครับอันนี้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นแหวนนะครับอันนี้คือแหวนนะครับมันจะมาล็อกกับแกนนอกตรงนี้นะครับอันนี้คือคันล็อกแกนนะครับเวลามอเตอร์เดินน้ำมันดึงนะครับมันดึงมันก็จะคลายแหวนตัวนี้ออกนะครับคลายแหวนตัวนี้ออกนะครับอันนี้ก็คือมันจะมาล็อกตรงนี้นะครับแหวนมันจะมาล็อกตรงนี้ทำให้แกนนอกไม่สามารถหมุนได้เลยนะครับหมุนแต่แกนในแทนครับแต่เมื่อมอเตอร์เดินน้ำดึงคันล็อกแกนออกคันล็อกแกนนี้ออกนะครับมันก็หลวมนะครับมันก็สามารถหมุนได้นะครับแกนนอกก็จะสามารถหมุนได้นั่นเองครับส่วนตรงนี้ก็เป็นลูกปืนนะครับเห็นครับเวลานะมันดึงแล้วมันก็คลายครับเมื่อไม่มีอะไรมาล็อกมันก็สามารถหมุนได้นั่นเองครับ
ต่อไปนะครับก็ก้านเบรกอันนี้คือก้านเบรกนะครับให้ดูภาพนี้ชัดๆครับอันนี้คือก้านเบรกครับอันนี้คือก้านเบรกนะครับอันนี้ก็คือเฟืองเบรกนะครับก้านเบรกนะครับมันจะทำหน้าที่เมื่อเวลาปั่นแห้งเลิกทำงานนะครับมันก็จะทำการเบรกถังนะครับให้หยุดนะครับเพราะทำงานร่วมกับเฟืองเบรกนี่นะครับรุ่นนี้จะมีเฟืองเบรกอยู่2อันนะครับ2เฟืองนะครับแล้วภายในเฟืองเนี่ยจะมีสปริงนะครับแล้วก็จะมีบูทเหล็กอยู่ในสปริงนะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับบูทเหล็กนะครับอยู่ที่สปริงตรงนี้นะครับเฟือง2เฟืองนี้จะมีสปริงอยู่ด้านในแล้วด้านในนี่ก็จะมีเฟืองมีบูทเหล็กอยู่ตัวนึงครับแล้วส่วนสปริงด้านนี้นะครับมันก็จะเข้าไปล็อกกับแกนนอกนะครับเมื่อเวลามันแตะลงมาที่ตรงนี้นะครับก้านเบรกแตะอยู่ที่เฟืองเบรกนะครับมันก็จะทำการล้างสปริงนะครับสปริงก็จะทำการรัดนะครับรัดแกนนอกแกนนอกก็ไม่สามารถหมุนได้นะครับก็หยุดถังนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็คือน็อตนะครับส่วนตรงนี้ก็คือน็อตนะครับน็อตปรับก้านเบรกนะครับว่าให้ขึ้นสูงขึ้นน้อยขึ้นมากนะครับถ้าปรับเข้ามาเยอะๆนะครับก็จะทำให้ก้านเบรกนะครับยกสูงขึ้นมากขึ้นนะครับแต่ถ้าปรับน็อตออกมาเยอะๆนะครับก้านเบรกนี่ก็อาจจะไม่ยกขึ้นนะครับทำให้เป็นการเบรกไว้ตลอดเวลานะครับอาจทำให้ถังไม่สามารถหมุนได้นะครับหมุนได้แต่แกนในเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องดูก้านนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาครับเขาก็ปรับมาให้เสร็จแล้วแต่ถ้าหากว่ามันไม่ยกขึ้นก็จะอาจจะทำให้แกนนอกไม่หมุนนะครับคือถังไม่หมุนนั่นเองนะครับและมีอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้คือตัวที่เสียนะครับอันนี้ตัวที่ผมซื้อมาใหม่ซื้อจากเป็นของก๊อปปี้นะครับปรากฏว่าซื้อกลับมาแล้วใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันใส่ได้ครับแล้วได้ทำการลองแล้วนะครับลองโยกคันล็อกแกนออกแล้วทำการหมุนปูเล่นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาปรากฏว่ามันหมุนได้นะแกนนอกแต่พอมาใส่ในเครื่องแล้วมอเตอร์เดินน้ำทิ้งมันดึงจนสุดนะครับเมื่อดึงจนสุดมันกลับล็อกนะครับล็อกไอ้แกนนอกที่อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อดึงไอ้วงแหวนนะครับมันก็ที่บอกว่าดึงแล้วคลายออกนะครับเมื่อดึงสุดมันกลับไปกดด้านในนะครับกดแกนนอกเนี่ยนะครับทำให้มันไม่สามารถหมุนได้ครับหมุนแต่แกนในครับหมุนแต่แกนในครับเลยแล้วทำการไปเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งเป็น2ตัวนะครับปรากฏว่าก็เหมือนเดิมก็เลยต้องไปซื้อของมือสองมาใส่ครับปรากฏว่าใช้ได้ครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาทำมาได้ยังไงนะครับส่วนตรงนี้นะครับด้านนอกนี่คือพูเล่ครับพูเล่นะครับอันนี้ก็ต้องไปมีสายพานมาคล้องไว้นะครับไปกับมอเตอร์นะครับคล้องไว้กับพูเล่มอเตอร์ทำการหมุนนะครับหมุนไปหมุนมานะครับอันนี้คือขั้นตอนการเช็คนะครับเวลาซื้อให้หมุนนะครับอย่างนี้เช็คว่าดีหรือเสียนะครับอันนี้หมุนอันนี้คือซักนะครับมันจะหมุนแค่นะครับหมุนพูเล่นะครับอันจะสังเกตแกนในหมุนนะครับแกนนอกไม่หมุนนะครับอันนี้คือซักอย่างเดียวนะครับไม่ปั่นนะครับอันนี้ซักตีน้ำให้หมุนนะครับตีน้ำเพื่อให้เพิ่มการซักนะครับถังจะหมุนได้นะครับเนื่องจากว่าถังจะหมุนได้แต่ว่าแกนมันไม่ได้หมุนนะครับมันหมุนได้เพราะแรงน้ำนะครับเดี๋ยวนะครับอันนี้คือหมุนทดลองนะครับเวลาซื้อให้หมุนทดลองนี้นะครับหมุนซ้ายฝานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ตรงนี้นะครับยังไม่ได้งัดคันล็อกนะครับหมายว่าคันล็อกยังล็อกอยู่นะครับเวลาหมุนจะหมุนเฉพาะตัวแกนในนะครับหมุนเฉพาะจานซักนะครับลองหมุนซ้ายฝาดูนะครับเสร็จแล้วก็ต้องให้ดึงคันล็อกออกนะครับปลดให้มันหลวมนิดนึงให้แหวนมันหลวมนะครับให้แหวนด้านในที่บอกนะครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับ
รุ่นนี้เป็นรุ่นหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเวลาดูจากด้านบนถังนะครับมันก็จะหมุนกลับทางครับเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนถ้าเราหมุนจากคุณเล่เนี่ยหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเราดูจากถังซักมันก็จะกลายเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาแทนนะครับมันจะกลับด้านกันนะครับสำหรับรุ่นนี้จะทวนเข็มนาฬิกาจึงจะแกนนอกหมุนนะครับแต่ถ้าเป็นบางยี่ห้อมันจะต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแกนนอกยังจะหมุนได้นะครับหมายความว่าไอ้รุ่นนี้หมุนทวนเข็มครับจึงจะหมุนนะครับแกนนอกนะครับเมื่อปลดคันล็อกหมุนทวนเข็มจึงจะหมุนแต่ถ้าหมุนตามเข็มมันจะไม่หมุนนะครับถึงแม้จะปลดคันล็อกก็ตามนะครับเวลาเทสเราเทสนะครับหมุนทวนเข็มมันจะหมุนนะครับแกนนอกแต่หมุนตามเข็มมันจะหมุนเฉพาะแกนในนะครับเห็นไหมครับเมื่อปลดแล้วมันจะหมุนทั้งแกนนอกและแกนในได้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าอย่างนี้ดีครับไอ้ตัวนี้คือตัวดีครับซื้อมาจากของมือสองครับซื้อมาจากของมือสองนะครับอันนี้ซักนะซักปกติยังไม่ได้เดินคันล็อกนะครับซักปกตินะครับซักปกติหมุนเฉพาะแกนในเครื่องเดินน้ำทิ้งแล้วครับปึ๊กไปแล้วครับหมุนนะครับปั่นเลยครับถังหมุนแล้วนะครับตอนนี้ถังหมุนแล้วครับปั่นแห้งเลยสนิทนะครับใช้ได้อันนี้คือตัวเสียนะครับหมุนเป็นไงครับหมุนเป็นไงครับหมุนซักปกติครับหมุนซักปกติครับแกนในหมุนแต่พอโยกคันล็อกแกนมันตีกลับมาที่เดิมผมล็อกไว้ทำล็อกไว้นะครับงงอันนี้คือตัวงงตะกี้ผมพอดีล็อกไอ้โปรแกรมไว้นะครับให้มันย้อนกลับอันนี้คือตัวดีนะครับตะกี้มันดีดกลับมาผมตั้งล็อกไว้อันนี้คือตัวดีนะครับให้ดูตัวดีก่อนนะครับอันนี้คือหมุนอย่างนี้ถ้าหมุนอย่างนี้ดีนะครับหมุนเปิดปลดคันล็อกหน่อยเดียวนะครับให้แหวนมันคลายแหวนด้านในแบนๆเนี่ยที่ล็อกแกนนอกเนี่ยครับมันจะหมุนอันนี้คือซักปกติยังไม่ได้ดึงคันล็อกนะครับมันจะซักปกติปลดคันล็อกแล้วครับปลดคันล็อกปั่นนะครับมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับดึงนะมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับมันดึงแกนนี่อาคารล็อกนี้ออกไปนะครับมันไม่ต้องดึงสุดมันก็ทำงานได้แล้วนะครับแต่มันจะต้องดึงให้สุดนะครับมอเตอร์เดินน้ำทิ้งเพื่อให้รูมันฟ้างนะครับจะได้เดินน้ำออกได้เยอะๆได้เร็วๆนะครับรุ่นนี้นะครับความถี่เพรสเชอร์ขนาดน้ำเต็มถังนะครับรุ่นนี้จะอยู่ที่ 22.17 kHz ครับความถี่ที่ตัวเพชเชอร์นะครับวัดโดยมิเตอร์ฟลุก115นะครับแต่เมื่อน้ำมันปล่อยเดนออกนะครับความถี่ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก 22.17 นะครับขึ้นเป็น 26.68 kHz ครับความถี่มันขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ CPU จะจับความถี่นะครับเมื่อน้ำมันหมดถังนะครับหรือใกล้หมดนะครับประมาณ26 kHz นะครับมันก็จะสั่งมอเตอร์หมุนนะครับหมุนเพื่อให้ปั่นแห้งนะครับก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกาถ้ามองจากคูเล่ด้านละตรงคูเล่เนี่ยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อปั่นให้แห้งนะครับมันเดินน้ำแล้วครับเดินน้ำทีนี้เสร็จแล้วทีนี้เอาตัวเสียอันนี้คือตัวเสียสังเกตตัวเสียนะครับหมุนกลับหมุนได้ทั้งสองทางนะครับหมุนแกนซักทำงานแกนซักทำงานแกนซักทำงานแต่แกนนอกเนี่ยแกนในหรือเรียกแกนซักทำงานแต่แกนปั่นไม่ทำงานแกนนอกหรือเรียกว่าแกนปั่นปลดแล้วนะครับปลดคันล็อกดึงน้ำทิ้งเปรียบเสมือนดึงน้ำทิ้งหมุน
ฟรีครับไม่หมุนนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาตามก็แล้วตามก็ไม่หมุนทวนก็ไม่หมุนนะครับลองตามดูอีกทีนะฮะไม่หมุนเสียตัวลงเสียครับสำหรับบทนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับอาการปั่นไม่แห้งแกนซักนะครับหรือชุดเกียร์นะครับแกนซักหรือชุดเกียร์ของเครื่องซักผ้านะครับเสียอันนี้เป็น LG รุ่น6กิโลครึ่งนะครับรุ่น WF P6551 TD เป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาบนถังเดียวครับขั้นตอนแรกในการเช็คอาการปั่นไม่แห้งว่าเสียที่จุดใดขั้นตอนที่1ให้กดปุ่ม Power กดปุ่ม Start เครื่องจะทำการชั่งน้ำหนักจานจะหมุนซ้ายแล้วก็จะหมุนฝาถ้าจานหมุนซ้ายได้และหมุนฝาได้ก็แสดงว่าไม่เกี่ยวกับบอร์ดควบคุมเครื่องซักผ้าแล้วครับแสดงว่าเส้นทางดีบอร์ดดีทุกอย่างดีครับแต่ถ้าเกิดหมุนซ้ายได้หมุนฝาไม่ได้ก็แสดงว่าเส้นทางมอเตอร์หมุนฝาขาดโดยนุ่นโนโอกาสขาดหรือถ้าหากว่าเส้นทางไม่ขาดก็แสดงว่าเสียที่บอร์ดควบคุมจะได้แอคมอเตอร์หมุนฝารั่วถ้าวัดไฟจาก220มอเตอร์หมุนฝาจาก220จะเหลือประมาณ50โวลต์ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ไดแอครั่วก็ให้ทำการเปลี่ยนไดแอคไดแอคตัวนี้ก็จะสังเกตง่ายๆมันจะเป็นตัวใหญ่ๆติดซิงค์ระบายความร้อนจะมี2ตัวเป็นมอเตอร์หมุนซ้าย1ตัวมอเตอร์หมุนขวา1ตัวให้ทำการเปลี่ยนมอเตอร์หมุนขวาเท่านี้ก็จะเป็นอันว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วครับเวลาถอดไดแอคออกมาวัดขาที1กับที2ใช้มิเตอร์เข็มตั้งย่านคูณ 10K วัดระหว่างที1กับที2นะครับถ้าเข็มไม่ขึ้นนะครับในครั้งแรกให้สลับสายวัดนะครับไปวัดที่1ที1ที2อีกครั้งนึงถ้าเข็มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็แสดงว่ารั่วแล้วทำให้ไดแอคจ่ายกระแสไฟตกเปลี่ยนก็เป็นว่าจบของดีจะวัดไม่ขึ้นทั้ง2ครั้งแต่ในกรณีที่สามารถหมุนจานหมุนซ้ายได้จานหมุนขวาได้ก็จะต้องเช็คขั้นตอนต่อไปครับจานจะหมุนซ้ายหมุนขวามันจะมีลักษณะดังนี้ครับหมุนนะครับอันนี้ชั่งน้ำหนักครับหมุนซ้ายหมุนขวาชั่งน้ำหนักครับอันนี้จานนะครับอันนี้คือผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ผมถ่ายรูปไว้ให้ดูนะครับอันนี้คือจานซักนะครับมันจะหมุนอย่างเงี้ยหมุนหมุนขวานะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะมาพิสูจน์ว่าแกนซักนะครับหรือชุดเกียร์หรือชุดคัตเสียจริงหรือไม่วิธีการพิสูจน์ง่ายๆครับเราจะต้องเติมน้ำให้ท่วมจานก่อนนะครับคือให้เราเห็นนะครับเพื่อเราจะพิสูจน์ด้วยว่ามอเตอร์เดินน้ำทิ้งทำงานด้วยหรือไม่นะครับเมื่อเราปล่อยน้ำท่วมจานแล้วนะครับพอมองเห็นเราก็ให้กดปุ่ม power ครับจากนั้นก็กดปุ่ม spin ปั่นแห้งนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม start CPU ก็จะสั่งมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับดึงนะครับดึงคันล็อกนะครับหรือคันเบรกนะครับของคลัตช์นะครับให้อ้าออกเพื่อปล่อยน้ำนะครับไหลออกจนหมดนะครับขณะที่ปล่อยนะครับความถี่จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับเมื่อน้ำหมดถังบางทีสูงถึงจุดหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าน้ำหมดแล้วครับเมื่อรู้ว่าน้ำหมดปุ๊บเขาก็จะสั่งปั่นนะครับสั่งคำสั่งไปที่มอเตอร์หมุนฝานะครับไปที่เกตขาเกตนะครับของไตรแอคเพื่อสั่งให้มอเตอร์หมุนฝานะครับจังหวะนี้นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนฝาแกนซักหรือชุดเกียร์หรือชุดคลัตช์แกนซักนั้นจะมีอยู่2แกนแกนในก็จะมีเดือยโผล่ออกมานะครับล็อกกระจาเนี่ยนะครับแล้วมีน็อตจับคือแกนในของชุดคลัตช์นะครับส่วนแกนนอกนะครับเป็นแกนใหญ่อยู่ข้างนอกแกนนอกก็จะเสียบอยู่ตรงก้นถังนี่แหละครับล็อกกับเหล็กถังเลยนะครับเหล็กถังตัวนี้นะครับถังหมุนเนี่ยก็จะทำการล็อกไว้แน่นเลยครับในขณะเครื่องทำการซักแกนในจะหมุนอย่างเดียวครับสาเหตุที่เราขณะซักเห็นว่าจะถังหมุนได้ก็เพราะว่ามันมีครีบตรงนี้นะครับมันเวลาหมุนมันจะหมุนเร็วและแรงนะครับมันจะตีน้ำนะครับน้ำจะไปทำให้มันเหวี่ยงครับทำให้ถังเนี่ยสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับแต่จริงๆแล้วไม่เขาไม่ได้ให้ถังหมุนนะครับแต่อันนี้มันตีจนถังหมุนเองนะครับคือจานจะหมุนอย่างเดียวแต่แรงน้ำจะทำให้มันแรงตีของครีบนะครับทำสร้างคลื่นขึ้นมานะครับตีให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาได้นั่นคือขณะซักครับขณะซักเนี่ยแกนในจะหมุนอย่างเดียวครับเนื่องจากว่าคันเบรกหรือคันล็อกของชุดเกียร์นะครับหรือชุดคัตมันไม่ได้ง้างออกครับมันกดเอาไว้ดังนั้นแกนนอกก็ถูกล็อกไว้นั่นเองครับเมื่อแกนนอกก็เหมือนกับไม่สามารถที่จะหมุนได้ดังนั้นก็จะหมุนเฉพาะจานเท่านั้นเองครับส่วนเมื่อเราสั่งปั่นแห้งนะครับเขาก็จะดึงมอเตอร์เดินน้ำทิ้งเพื่อปล่อยน้ำก่อนจังหวะที่เขาดึงมอเตอร์เดินน้ำทิ้งดึงคันล็อกนะครับดึงคันเบรกนะครับสองชุดชัดนะครับเมื่อดึงอ้าออกปั๊บเนี่ยน้ำก็จะสามารถไหลลงไปได้ในขณะเดียวกันเมื่อดึงคันเบรกออกไปในคันเบรกนะครับก็จะมีวงแหวนนะครับเมื่อดึงออกปุ๊บคันเบรกนะครับก็จะเหมือนวงแหวนบีบรัดนะครับรัดแกนไม่ให้แกนนอกสามารถหมุนได้นะครับเมื่อมันดึงออกไปนะครับคันเบรกเมื่อถูกปลดปุ๊บวงแหวนที่ล็อกเนี่ยครับก็จะคลายออกทำให้แกนรอบนอกสามารถหมุนได้อย่างอิสระดังนั้นเมื่อ CPU สั่งคำสั่งไปที่มอเตอร์ให้หมุนฝาสปินปั่นนะครับแกน
ถังด้านนอกเนี่ยก็จึงจะสามารถหมุนได้อย่างอิสระนั่นเองครับไม่ถูกล็อกไว้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าคันเบรกถูกดึงออกไปแล้วครับให้น้ำไหลทิ้งพร้อมกับปลดถังนะครับให้แกนนอกเป็นอิสระดังนั้นถังก็จึงหมุนได้นะครับเนื่องจากแกนนอกมันจะล็อกกับตัวถังนะครับด้านล่างนะเป็นเหล็กใหญ่ๆนะครับเมื่อมันหมุนได้จานครับจานก็จะต้องหมุนตามด้วยนะครับทั้งขณะที่มันถึงจังหวะมันหมุนนะครับเราก็อาจจะมองเข้าไปเห็นได้นะครับอันนี้เป็น LG 6 กิโลนะครับ 6.5 กิโลมันจะมีแต่มันทึบนะครับเราก็อาจจะมองลอดไปหรือไฟฉายส่องไปนะครับดูว่าถังหมุนได้หรือไม่นะครับถ้าปรากฏว่าส่องไปแล้วถังขณะปั่นแล้วยังไม่หมุนมันมีเสียงมอเตอร์หมุนแต่ถังไม่ยอมหมุนนะครับคือหมายว่าถังอยู่นิ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าแกนซักหรือชุดคลัตช์นะครับหรือชุดเกียร์นะครับเสียไปแล้วครับหรือบอดวงจรเสียนะครับเสียตรงไตรแอคมอเตอร์หมุนฝานะครับเสียในลักษณะรั่วทำให้ไฟจ่ายออกมาไม่เต็ม220ได้แค่ประมาณ50โวลต์ก็จะทำให้มอเตอร์หมุนฝาไม่หมุนนั่นเองครับซึ่งจะมีการตรวจเช็คพิสูจน์ในตอนที่แล้วนะครับให้ไปดูนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันตรวจเช็คอย่างไรนะครับเรื่องบอดว่าเสียหรือไม่หรืออาจจะเป็นสายขาดนะครับโดนหนูกัดสายไฟขาดกัดตรงสายไฟมอเตอร์หมุนฝาครับก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดหมุนได้แหละครับแต่ถ้าเกิดเราไปฉายส่องเข้าไปนะครับที่กระจกมันจะมีกระจกดำๆนะครับส่องไปที่ฝาถ้าเกิดมันหมุนได้ก็แสดงว่าไม่เสียครับแกนซักไม่ต้องเปลี่ยนแกนซักใช้ได้แล้วครับแกนซักหรือชุดเกียร์หรือชุดคลัตช์ไม่เสียก็ให้ไปดูคาปาซิเตอร์ว่าค่าลดหรือไม่หรือสายพันหย่อนก็อาจจะทำให้มันหมุนแล้วไม่แห้งหรือมอเตอร์ช็อตรอบช็อตตรงขดหมุนฝาดังนั้นเมื่อมอเตอร์ช็อตรอบก็จะทำให้อมต่ำลงกว่าปกติที่เคยเป็นอยู่จึงทำให้การหมุนนั้นช้าลงทำให้ปั่นไม่แห้งได้เหมือนกันวิธีนั่นก็วัดเทียบระหว่างซ้ายกับฝามอเตอร์ซ้ายกับมอเตอร์หมุนฝาจะต้องโอห์มที่ใกล้เคียงกันโอห์มจะไม่ห่างกันไม่เกินโอห์มแล้วแต่ว่าเขาจะทำมาอย่างไรแล้วแต่ละรุ่นนะครับถ้าวัดได้โอห์มที่ต่างกันมากก็แสดงว่าช็อตรอบไปแล้วของดีจะต้องวัดประมาณนะครับประมาณไม่เกิน1โอห์มแล้วก็ต้องดูตอนแรกด้วยนะครับเพราะว่าผมทำเป็นตอนมาสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาการปั่นไม่แห้งแกนซักนะครับหรือชุดเกียร์นะครับแกนซักหรือชุดเกียร์ของเครื่องซักผ้านะครับเสียนี่เป็น LG รุ่น6กิโลครึ่งนะครับรุ่น WF T6551TD ครับเป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาบนถังเดียวครับคืออาการเสียคือแบบนี้ครับคือเวลาปั่นแห้งครับจานตรงเนี้ยหมุนครับแต่ตัวถังตรงเนี้ยไม่หมุนนะครับก็แบบนี้ครับอันนี้จะให้เห็นว่าอันนี้ผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะให้ดูตัวจานว่าจานหมุนคืออย่างไรนะครับอันนี้คือจานหมุนนะครับจานหมุนตัวนี้นะครับจะอยู่ด้านในเลยครับจะมีจานนะครับเวลาซักเนี่ยมันจะหมุนแค่จานนะครับแกนของแกนซักผ้านะครับหรือชุดเกียร์นะครับของเครื่องซักผ้านะครับมันจะมีอยู่2แกนนะครับคือแกนในแกนในก็คือจานซักตัวนี้นะครับส่วนแกนนอกมันจะหมุนจานซักนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับส่วนแกนนอกสุดนะครับแกนนอกจะหมุนถังตัวนี้นะครับพร้อมจานซักนะครับหมุนถังพร้อมจานซักนะครับแกนนอกแต่ทีนี้เวลาเสียตอนนี้ปั่นไม่แห้งก็คือจานเนี่ยหมุนหมุนฝาเงี้ยหมุนไปเรื่อยๆนะครับแต่ตัวถังไม่หมุนครับเนื่องจากแกนซักเสียนะครับถ้าหากว่าไอ้ตรงที่เดน้ำนะครับมอเตอร์เดน้ำทิ้งหรือเราสามารถเดน้ำทิ้งได้น้ำไหลออกไปได้ก็แสดงว่าแกนซักเสียแล้วครับอันนี้ผมจะให้ดูว่าจานซักหมุนเวลาจานซักหมุนนะครับมันจะมีใบตรงนี้นะครับเป็นแง่งๆขึ้นมานะครับมันจะตีน้ำนะครับเวลาจานซักหมุนเนี่ยถังมันจะไม่หมุนตามนะครับแต่เมื่อเราใส่น้ำลงไปนะครับเมื่อมันมีน้ำนะครับเวลามันตีเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันหมุนนะครับเมื่อน้ำหมุนมันก็จะพาถังหมุนไปด้วยนะครับที่เราเห็นถังหมุนไม่ใช่ว่าแกนซักมันหมุนนะครับแกนซักมันหมุนให้นะครับไม่ใช่ครับมันหมุนเฉพาะจานนะครับแต่มันจะตีน้ำด้วยใบตรงนี้ที่สูงขึ้นมานะครับมันจะตีน้ำให้น้ำมันหมุนนะครับจึงพาให้ถังมันหมุนได้นะครับส่วนเวลาปั่นแห้งอ่ะมันจึงจะแกนนอกนะครับมันจะหมุนนะครับมันจะพาถังตัวนี้หมุนนะครับพร้อมจานซักหมุนเวียงด้วยความเร็วสูงนะครับมันก็จึงจะแห้งนะครับแต่เวลาซักจริงๆแล้วมันจะซักแค่ใบเนี่ยครับเวียงซ้ายเวียงขวานะครับเวียงซ้ายเวียงขวาแต่ถังเนี่ยไม่หมุนนะครับแต่เมื่อเราใส่น้ำลงไปมันก็จะหมุนนะครับหมุนด้วยแรงน้ำนะครับ
ให้ดูนะครับว่าจานซักตรงนี้นะครับหมุนนะครับอันนี้ชั่งน้ำหนักครับหมุนซ้ายหมุนขวาชั่งน้ำหนักครับอันนี้จานนะครับอันนี้คือผมซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ผมถ่ายรูปไว้ให้ดูนะครับอันนี้คือจานซักนะครับมันจะหมุนอย่างเงี้ยหมุนบู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 หมุนฝานะครับโอเคนะครับคือรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ใช้แม่เหล็กที่หน้าประตูนะครับที่ประตูมันจะมีแม่เหล็กนะครับเราก็ต้องเวลาเปิดฝาขึ้นเราจะไม่เห็นการเวลาปั่นแห้งอ่ะมันจะร้องนะครับเป็นดอเออร์เรอร์นะครับหมายถึงเรายกฝาขึ้นมันจะไม่ยอมนะครับเราต้องใช้แม่เหล็กนะครับโดยการถอดเวลาเราจะซ่อมนะครับอันนี้เครื่องซักผ้านะครับเวลาการซ่อมนะครับเราต้องใส่รองเท้านะครับและระมัดระวังให้มากนะครับเพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้นะครับทีนี้เราก็ถอดฝาครับถอดฝาครอบที่วงจรนะครับที่ตรงปุ่มกดนั่นนะครับมันจะมีน็อต2ตัวให้ถอดออกมาครับแล้วก็ดันฝาครอบนะครับจากขวานะครับไปซ้ายนะครับมันก็จะออกมาแล้วนะครับแล้วก็ถอดน็อตหนายวงจรที่มีสวิตช์ขึ้นมานะครับจากนั้นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กไม่ต้องใหญ่มากนะครับเล็กๆก็ได้ครับไว้วางไว้ตรงหลีดสวิตช์นะครับหลีดสวิตช์ก็สังเกตง่ายๆมันก็จะอยู่ที่ตรงกลางประตูนั่นแหละครับเพราะว่าเวลาประตูฝามันปิดลงมาก็อยู่ตำแหน่งนั้นแหละครับตำแหน่งที่แม่เหล็กมันมาขบกันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องวางติดกันนะครับแม่เหล็กนะด้านใดก็ได้ครับมาแปะไว้ที่ตรงหลีดสวิตช์นะครับเพื่อให้แม่เหล็กดูดหลีดสวิตช์ขึ้นมาให้แตะกันภายในครับเพื่อให้ครบวงจรนะครับอันนี้เป็นการหลอกเครื่องนะครับว่าปิดประตูแล้วนะครับถึงจะสามารถทำการซ่อมได้นะครับกด power กด spin นะครับกด start สังเกตจานซักหมุนนะครับหมุนไปทางขวาติ้วเลยนะครับแต่ปรากฏว่าตัวถังไม่หมุนตามนะครับมันหมุนแค่จานซักเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับให้เอาเครื่องซักผ้านอนคว่ำลงครับจากนั้นก็ดึงที่กันหนูออกแล้วกด power กด spin กด start นะครับโดยแม่เหล็กวางไว้ครับแล้วก็กดสปินนะครับให้เป็นสปินนะปั่นนะครับจากนั้นก็นําแม่เหล็กขั้วใดก็ได้นะครับมาวางบนดีสวิตช์นะครับจากนั้นเอาเครื่องซักผ้านอนลงนะครับเสร็จแล้วก็เสียบไฟอย่างนี้นะครับถอดที่กันหนูออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถอดสายพานต้องถอดสายพานออกนะครับทีนี้เราจะเทสว่ามันเสียจริงหรือไม่นะครับโดยการถอดสายพานออกครับสายพานด้านหลังออกครับถอดด้วยน็อตเบอร์13นะครับคลายสายพานออกนะครับเดี๋ยวเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะอันตรายนะครับอาจจะนิ้วขาดได้นะครับถ้าเราโดนสายพานปั่นมือขาดได้นะครับดังนั้นเราถอดสายพานออกในการตรวจนะครับสำคัญมากนะครับและต้องระวังให้มากนะครับเพราะมอเตอร์ยังหมุนอยู่นะครับนี่ผมจะทำให้ดูว่าเวลาเทสนะครับให้เอาลำแม่เหล็กเล็กๆครับด้านใดก็ได้ครับวางบนหลีดสวิตช์นะครับหลีดสวิตช์ก็คือตัวนี้ครับมันรุ่นนี้ก็จะทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเหล็กฝาถังนะเวลาปิดมันก็จะมาชิดตรงนี้นะครับตรงกลางประตูพอดีแต่อันนี้เราไม่สามารถทำได้เพราะเราดึงวงจรออกมานะครับเราก็เลยเอาแม่เหล็กมาวางไว้อย่างนี้มันก็จะทำงานได้นะครับจากนั้นกด power ครับแล้วก็กด spin ครับกดให้เป็น spin นะครับติดดวงเดียวข้างล่างนะครับจากนั้นก็กด start ครับมันเร็วมากนะครับเรารีบเดินไปดูเลยครับแต่ไม่ทันครับมันดึงจนสุดไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับมันดึงจนสุดไปแล้วนะครับถ่ายทำไม่ทันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันดึงจนสุดแล้วครับตรงนี้ครับอันนี้คือมอเตอร์เดินน้ำนะครับมันจะดึงอันนี้คือแกนซักนะครับคันโยกของแกนซักนะครับขอเสริมนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่บินขีดขีดนะครับไอ้เล็กๆตรงนี้นะครับเขาเรียกแกนในนะครับเอาไว้ล็อกแกนเอาไว้ล็อกจานซักนะครับจะมีน็อตสำหรับล็อกกับจานซักตรงนี้นะครับเมื่อตรงนี้หมุนซ้ายหมุนขวาก็จะเป็นการซักนะครับจานก็จะหมุนซ้ายหมุนขวานะครับส่วนตรงนี้คือแกนนอกครับแกนนอกก็คือส่วนที่จะไปล็อกกับถังนะครับล็อกกับตัวถังเวลาตรงนี้หมุนนะครับถังจะหมุนตามทันทีเลยนะครับเป็นการปั่นแห้งครับส่วนยางตรงนี้นะครับตรงนี้มีแหวนครับต้องใส่นะครับมันจะทำให้ล็อกถังได้แน่นนะครับตรงนี้นะครับที่บอกนะครับคือแกนในนะครับตรงนี้เวลามันหมุนนะครับ
มันจะหมุนจานซักอย่างเดียวนะครับส่วนตรงนี้แกนนอกครับมันจะหมุนถังให้หมุนนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือหมุนมันจะหมุนอย่างนี้นะครับถ้าเราไปหมุนตรงพูลเล่มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ถ้าหมุนด้านแต่ตรงนี้เวลาเรามองจากด้านบนนะครับมันจะหมุนอย่างนี้นะครับหมุนฝาครับถังจะหมุนฝาปั่นแห้งครับแต่เวลาเราไปหมุนพูลเล่จะต้องหมุนกลับทางครับหมุนเป็นทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนมันถ้าเราหมุนพูลเล่นะครับเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพราะว่ามันกลับด้านกันครับเวลาเราอยู่ทางนี้มันจะอีกทางนึงเวลาไปหมุนทาพูลเล่มันก็หมายความว่ามันเป็นการกลับด้านไปนะครับมองจากทางหมุนฝานะครับแต่เวลาหมุนถ้าเราไปหันไปทางพูลเล่นะครับแล้วเวลาเราไปนั่งหมุนพูลเล่นะครับมันจะเป็นการทวนเข็มนะครับมีบางยี่ห้อก็อาจจะหมุนกลับด้านจากตรงนี้นะครับส่วนแหวนตรงนี้นะครับส่วนแหวนตรงนี้ใส่ผิดครับให้ดึงออกมาแล้วก็กลับทางใหม่ครับมันจะมีด้านยางอยู่ด้านในนะครับเอาส่วนที่เป็นเหล็กอยู่ด้านในนะครับแล้วเอายางอยู่ด้านนอกนะครับมันจะได้จับถังได้แน่นนะครับส่วนตรงนี้ใส่ผิดครับยังไม่ได้ถอดกลับนะครับแหวนนะครับให้กลับเอายางขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือคันล็อกนะครับคันล็อกแกนซักนะครับการล็อกแกนใหญ่เนี่ยนะครับแกนล็อกแกนใหญ่แกนนอกนะครับแกนล็อกแกนนอกนี่นะครับล็อกแกนถังนั่นแหละนี่แกนล็อกนะครับอันนี้คันล็อกนะครับคันล็อกแกนถังแกนหมุนถังนี่นะครับแกนนอกส่วนตรงนี้นี่เวลาซื้อต้องเทสนะครับหมุนอันนี้เรายังไม่ต้องหมุนคันล็อกไม่ต้องยกคันล็อกออกนะครับเราลองซื้อลองนะครับเวลาหมุนเนี่ยนะครับจานมันจะหมุนแกนในอย่างเดียวอันนี้ปลดคันล็อกออกครับสังเกตไอ้ตรงนี้คือก้านเบรกนะครับไอ้ตรงนี้ฝงเฟืองนี่ก็คือเฟืองเบรกถ้าหากเราไม่ได้โยกคันล็อกนี้ออกนะครับถ้าไม่ได้โยกคันล็อกนี้ออกหรือโยกออกแล้วการเบรกหรือเฟืองเบรกมันไม่หลุดออกไปออกจากการดันไม่แยกออกจากกันนะครับมันก็จะแสดงว่ามันเบรกอยู่นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับมันก็จะล้างนะครับหรือเบรกแกนนี้ไว้นะครับเบรกแกนนอกไว้ไม่ให้มันหมุนนะครับดังนั้นแกนนอกก็จะหมุนไม่ได้นะครับมันก็จะหมุนเฉพาะแกนในอย่างเดียวนะครับดังนั้นต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากตรงนี้ดึงแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก้านเบรกนะครับแยกออกจากเฟืองเบรกแล้วนะครับแล้วแกนนอกนี่ไม่หมุนนะครับหมุนแต่แกนในอย่างเดียวก็แสดงว่าแกนซักเสียเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าตรงนี้ดึงแล้วก้านเนี่ยมันไม่ยอมแยกออกจากกันนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เวลาหมุนนะครับเวลาปั่นแห้งนะครับไอแกนนี้จะถูกล้างนะครับจากเบรกตรงนี้นะครับมันจะล้างไว้มันจะไม่สามารถหมุนได้นะครับก็จะหมุนได้แต่แกนในอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแกนซักก็ไม่เสียนะครับให้แก้ตรงที่ก้านนี่นะครับมันจะมีตะปูนะครับมีน็อตนะครับค้ำไว้นะครับน็อตนี่นะครับมันจะมีน็อตนี่นะครับเราก็ให้เอาประแจบางตายไขน็อตตัวในออกก่อนครับแล้วก็หมุนน็อตตัวในเนี่ยอยากเข้ามานะครับแล้วก็หมุนน็อตตัวนี้นะครับให้เข้ามาในนี้นะครับหมุนน็อตตัวนี้ให้เข้ามาชิดกับก้าคันล็อกนะครับนี่คันล็อกแกนนะครับหมุนเข้ามาให้มันชิดเข้ามาอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ลองดูนะครับลองดึงคันล็อกดูนะครับถ้าหากดึงแล้วก้านเบรกอันนี้คือก้านเบรกนะครับก้านเบรกนี้อ้าออกมาได้นะครับอ้
อ้ามันจะเฟืองเบรกได้แยกออกมาได้นะครับก็จะให้ล็อกน็อตตรงนี้ให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นนะครับอันนี้ก็เป็นนั้นว่าใช้งานได้แล้วครับส่วนยางตรงนี้นะครับของแท้จะเป็นยางที่ดีมากครับยางกันน้ำรั่วลงมาที่แกนซักตรงนี้นะครับถ้าน้ำรั่วลงมาที่แกนซักตรงนี้ก็จะอยู่ไม่นานก็จะเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นยางตรงนี้สำคัญนะครับส่วนของก๊อฟนะครับยางตัวนี้จะมันจะไม่แข็งแรงนะครับของก๊อปปี้นะครับของเทียมมันจะไม่แข็งแรงแล้วมันจะไม่ดีเป็นยางไม่ดีคุณภาพนะครับแต่ถ้าหากว่าเราซื้อของแท้มันจะเป็นยางที่ดีนะครับน้ำจะไม่ไหลลงมาตรงนี้ใช้ทนใช้นานครับสำคัญมากยางตัวนี้นะครับถ้าซื้อมือสองอันนี้ผมไปซื้อมือสองมานะครับตัวนี้นะครับไปซื้อมือสองมายางดีมากครับใช้ดีครับส่วนตรงนี้เวลาซื้อนะครับให้ขยับก๊อก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 อย่างนี้นะครับถ้าขยับแล้วแน่นนะครับรู้สึกว่ามันแน่นนะครับก็แสดงว่าซื้อได้ซื้อมาเลยครับแต่ถ้าเกิดโยกแล้วขยับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหลวมนะครับหลวมเลยแสดงว่ามันใกล้จะเสียแล้วไม่ต้องซื้อครับขอเปลี่ยนตัวใหม่ครับส่วนตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันเป็นตัวเสียครับมันจะดึงคันโยกแกนซักออกนะครับเพื่อไปดึงก้านเบรกออกนะครับออกจากเฟืองเบรกนะครับดึงมาอย่างนี้คือสุดแล้วนะครับพอดึงสุดแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องดึงสุดก็ได้นะครับไม่ต้องดึงสุดมันก็ล็อกมันก็ถังก็สามารถหมุนได้แล้วนะครับแต่การดึงสุดจะทำให้มันปล่อยน้ำได้รวดเร็วแค่นั้นเองครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมอเตอร์หมุนแล้วครับอันนี้ที่บอกนะครับให้คลายมอเตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะให้คลายน็อต2ตัวนี้ออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ดันขึ้นมานะครับแล้วก็เอาสายพานออกนะครับเพื่อป้องกันนิ้วขาดนะครับเพราะเราจะต้องลองหมุนพูเล่ดูนะครับพูเล่ตัวแกนซักนะครับตัวนี้ครับอันนี้คือมอเตอร์นะครับส่วนนี้คือนี่คือแกนซักนะครับหรือชุดเกียร์นะครับพูเล่ของแกนซักหรือชุดเกียร์ตรงนี้นะครับถอดน็อตตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเมื่อเอาสายพานออกแล้วเราก็ดันขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ตรงนี้มันจะหล่นมาติดกับถังนะครับเวลาเราทดลองมันจะปั่นถังนะครับดังน่ากลัวนะครับดังนั้นเราก็ต้องดันขึ้นมานะครับแล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นนะครับอย่าให้มันหล่นลงมานะครับแล้วก็ทำการกด power กดสปินกดสตาร์ทแบบนี้นะครับเพื่อว่าจะมาลองดูว่ามันเสียจริงหรือไม่นะครับเสร็จแล้วนี่มันหมุนนะครับอันนี้คือของดีครับอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับจะทำให้ดูว่าของดีมันอย่างนี้นะครับตอนนี้มันดึงจนสุดเลยนะครับแล้วก็ทำการหมุนแต่เวลาหมุนต้องระวังนะครับอย่ามือหล่นไปข้างล่างนะครับมันมีมอเตอร์หมุนอยู่อันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือแกนซักครับตัวนี้คือแกนซักนะครับอันนี้คือพูเล่ของมันนะครับอันนี้หมุนอย่างนี้นะครับหนักมากนะครับเป็นการหมุนตัวถังไปด้วยนะครับอย่างนี้ใช้ได้แล้วครับมันหมุนถังด้วยโอเคนะครับสำหรับอันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเมื่อเราไปดูที่บนถังซักนะครับมันก็จะกลับด้านเป็นหมุนฝานะครับส่วนยี่ห้ออื่นนะครับอาจจะเป็นการหมุนซ้ายก็ได้นะครับส่วนยี่ห้อนี้ LG เขาหมุนฝานะครับรุ่นนี้หมุนฝานะครับไม่ใช่ครับรุ่นนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับอันนี้หนักครับอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วลองดูนะครับเราใส่ถังซักเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ลองดูว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือใช้ได้นะครับทีนี้อันนี้นะครับทดลองการสายพานออกนะครับใช้บล็อกเบอร์13นะครับในการถอดน็อต2ตัวนะครับเอาสายพานออกนะครับจากนั้นดันมอเตอร์ย้ายชนกับตัวถังนะครับแล้วก็กดสปินจดสตาร์ทนะครับแม่เหล็กก็ใดก็ได้ครับวางไว้ที่ลิดสวิตช์นะครับแล้วสังเกตดูว่ามอเตอร์เดินน้ำดึงคันโยกหรือไม่นะครับถ้าดึงนะครับอันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องดึงจนสุดหรอกครับดึงมาครึ่งนึงมันก็ดึงพอให้ก้านเบรกนะครับของแกนซักนะครับแยกออกจากแยกออกจากเฟืองเบรกนะครับมันก็จะทำการหมุนที่แกนนอกแล้วนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับหมุนฝาบนถังซักนะครับมันก็จะทำให้ถังปั่นได้แล้วนะครับแต่อันนี้มันดึงจนสุดนะครับเพราะว่าเขาจะเดินน้ำให้เร็วนะครับ
ขั้นตอนนี้ต้องระวังนะครับเพราะอ่านนิ้วขาดได้นะครับแต่เราถอดออกไปแล้วก็เบาแล้วนะครับแต่มันจะมีมอเตอร์อีกตัวหมุนอยู่ข้างล่างนะครับก็อย่าเอามือลงไปข้างล่างส่วนตัวนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับที่บอกไปแล้วนะครับมันมีบางยี่ห้อเขาทำหมุนฝานะครับไอ้หมุนทวนเหมือนตามเข็มนาฬิกานะครับซึ่งมาดูบนตัวถังก็จะกลายเป็นหมุนซ้ายนะครับมันจะกลับด้านกันนะครับของดีจะต้องหมุนแล้วหนักนะครับแต่ตัวที่เสียนะครับก่อนจะเปลี่ยนนะครับผมหมุนนะครับลองแบบตะกี้นั่นแหละครับหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับปรากฏว่าหมุนเบาๆนะครับเป็นการหมุนจานซักจานมันก็เบาอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ลองหมุนตามเข็มนาฬิกาก็หมุนเบาๆเหมือนกันแสดงว่าแกนซักเสียไปแล้วครับเราก็ทำการเปลี่ยนแกนซักนะครับถอดไหนละหมุนทวนเข็มนาฬิกาของดีอ๋อหมุนจานซักนะครับเบานะครับดึงปลั๊กออกนะครับแล้วตั้งถังขึ้นครับเราจะต้องทำการถอดนะครับเราก็ต้องตั้งถังขึ้นอย่างเดิมนะครับจากนั้นถอดดุมจานออกนะครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการถอดถังนะครับแล้วก็ทำการถอดดุมนะครับดุมตัวนี้ให้ถอดครับมันตรงนี้มันจะเห็นไหมครับมันจะมีรอยมาร์กอยู่นะครับเพราะมันสลักมันจะอยู่ตรงนี้ตัวล็อกมันจะมีเงี้ยงนะครับตรงนี้มันจะมี2เงี้ยงนะครับก็ให้ดันออกไปอย่างนี้เลยได้ครับแต่ถ้าไม่ออกก็สกุไลนะครับดันออกมาก่อนนะครับดันให้มันเนี่ยเพื่อปลดล็อกมันนะครับถ้ามันไม่ออกเราก็สกุไลเนี่ยแย่เข้าไปหน่อยนะครับแล้วงัดออกมานะครับตามมาร์กนะครับงัดไปทางเนี้ยมันมีมาร์กอยู่ตรงนี้นะครับงัดออกไปหลังจากงัดออกไปเสร็จก็มันก็จะกลายเป็นสภาพนี้นะครับเราก็ทำการถอดน็อตนะครับถอดน็อตตรงนี้เล็กๆมี3ตัวนะครับถอดน็อต3ตัวเล็กๆออกแล้วก็ถอดน็อตตัวใหญ่ตรงนี้ตัวนึงนะครับเสร็จแล้วก็ดึงไอ้พลาสติกตรงนี้ออกมาครับมันจะเลอะเทอะนะครับไอ้ตรงเนี้ยเราก็เช็ดๆซะหน่อยนะครับมองไม่เห็นน็อตเลยนะครับแล้วก็เช็ดๆทำความสะอาดก่อนขายนะครับทีนี้เราถอดน็อตเล็กๆนี่ครับออกมา3ตัวนะครับแล้วก็ดึงไอ้ถ้วยออกมาแล้วนะครับอันนี้น็อตตัวใหญ่นะครับสกรูไลธรรมดามันหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินไปนะครับก็เลยต้องเอาแบบสกรูไลปากแบนพิเศษครับเอาขนาดให้พอดีนะครับแล้วก็จึงจะขายออกนะครับขายทวนเก็บได้ยาวออกมาครับขายออกมาแล้วครับอันนี้ขายออกมาแล้วนะครับมันจะเป็นสภาพอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็โยกจานออกนะครับถ้าโยกไม่ออกก็น้ำมันโซนแอนฉีดๆแล้วทิ้งไว้15นาทีนะครับก็โยกออกมานะครับโยกออกมาแล้วนะครับอันนี้ตรงนี้มันก็สังเกตดูมันจะเลอะเทอะมากนะครับอันนี้ก็ขัดทำความสะอาดไปแล้วนะครับมันจะเป็นบล็อกตัวใหญ่ๆนะครับต้องใช้บล็อกเบอร์38ครับอันนี้บล็อกเบอร์นี้ครับเบอร์38ครับในการไขน็อตตัวใหญ่ตัวนี้นะครับให้ทำการฉีดน้ำมันโซแน็กนะครับเข้าไปตรงหัวน็อตตรงน็อตนี่เลยนะครับผมทิ้งไว้15นาทีแล้วนะครับจากนั้นก็เอาก้านเครื่องมือนะครับยาวเป็นเหลี่ยมๆนะครับเอากลมๆนะครับแย่ลงไปตรงเพื่อขัดถังนะครับแย่ลงไประหว่างง่ามนะครับเพื่อขัดถังเวลาเราไขนะครับเวลาไขทวนเข็มนาฬิกานะครับมันต้องขัดไว้นะครับถ้าไม่ขัดมันก็จะหมุนตามนะครับมันจะหมุนไม่ออกนะครับแล้วก็เสียบไว้หน่อยนะครับแต่ก็ต้องเสียบให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวถังแตกได้นะครับเพราะมันไม่งัดกับพลาสติกนะครับแต่ถ้าเกิดใครกลัวจะถังจะแตกนะครับก็เอาสกรูไลไปใส่คูเล่ไปใส่ไว้ที่รูคูเล่ก็ได้นะครับรูคูเล่ด้านล่างนะครับด้านที่ตะกี้เอามือหมุนนะครับที่คูเล่เนี่ยแย่ลงไปงัดไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อไม่หมุนแล้วไม่ให้มันตามนะครับแต่ผมใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับเราก็เลือกเครื่องมือกลมๆนะครับมันจะได้ไม่แตกนะถังจากนั้นก็ต่อก้านนะครับอันนี้บล็อกเบอร์38นะครับเราต้องต่อก้านนะครับต่อก้านให้ยาวยิ่งยาวยิ่งดีครับยิ่งยาวยิ่งแรงบิดสูงนะครับแต่นี้ผมมีอยู่แค่ก้านไม่ยาวมากนะครับก็ใช้แค่นี้จากนั้นก็ใช้ก้อนตอกนะครับระวังถังนะครับตอกเนี้ยตอกเป๊กๆไม่ต้องแรงมากครับต่อให้มันสะเทือนหน่อยครับให้มันสะเทือนหน่อยแล้วก็จากนั้นก็เอามือจับ2ด้านนะครับแล้วหมุนเลยครับหมุนเลยนะครับก็จะออกครับออกโดยน้ำมันโซแน็กนั่นแหละครับที่เราทิ้งไว้นะครับแล้วก็ค้อนตอกนะครับให้มันกระเทือนหลุดนะครับแล้วก็ค่อยหมุนออกมานะครับ
มันก็จะหมุนออกมาง่ายๆแล้วครับอันนี้คุณตอกหมุนไปแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายให้ดูหมุนมันจะหมุนออกมาแล้วเห็นไหมถังที่งัดไว้ก็หมุนออกมาอันนี้ต้องหมุนสองมือนะครับเนี่ยหมุนอย่างนี้แล้วมือนึงจับตรงนี้แล้วหมุนไปเลยครับหมุนอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกนะครับมันจะมีแหวนกับน็อตนะครับแล้วก็ต้องเก็บน็อตกับแหวนไว้นะครับนี่น็อตออกมาแล้วนะครับน็อตที่ว่าใช้บล็อกเบอร์38นะครับอันนี้ก็คือแหวนนะครับต้องเก็บไว้นะครับแล้วเวลาใส่จะได้มั่นคงนะครับหลังจากนั้นก็ให้นอนเอาถังนอนคว่ำลงนะครับแล้วก็ถอดอันนี้คือแกนซักนะครับรอให้ถอดเหล็กกันมอเตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับใช้น็อตเบอร์10นะครับไข4ตัวนะครับตรงนี้1 2ตรงนี้2ตัวนะครับ4เหล็กตรงนี้ครับถอดออกหลังจากนั้นก็ถอดน็อตอีกใช้เบอร์13บล็อกเบอร์13นะครับตรงนี้4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับดึงแล้วก็แกนซักก็จะออกมาครับแต่ยังไม่ออกครับต้องทุบออกมานะครับเสร็จแล้วก็จับถังเมื่อหลังจากถอดเสร็จก็ตั้งขึ้นครับหลังจากตั้งขึ้นก็ทุบนะครับทุบลงมามันก็จะหลุดนะครับหลังจากตั้งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็เอาค้อนทุบลงไปที่แกนนะครับถังตั้งขึ้นก่อนนะครับอันนี้อยู่ในถังนะครับเคาะตรงแกนตรงกลางเนี่ยนะครับมันเป็นแกนซักผ้านะครับตรงนี้กระแทกลงไปนะครับถ้าไม่ออกน้ำมันโซแนกฉีดแล้วรอ15นาทีนะครับเคาะไม่ต้องแรงมากครับมันก็ออกเองครับถ้าแรงมากเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับยังบิดงอให้เจาะแทบปานกลางนะครับมันก็จะหลุดโดยง่ายนะครับเสร็จแล้วก็ต้องถอดน็อตด้านหลังเครื่องนะครับมันจะมี2ตัวนะครับตรงนี้2ตัวนะครับถอดเสร็จแล้วก็ยกฝาส่วนบนเนี่ยไปทางไปด้านนึงนะครับยกฝาทั้งชุดเลยนะครับยกไปด้านนึงเสร็จแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอีก4ตัวนะครับให้ถอดออกนะครับเนี่ย1 2 3 4นะครับถอดออกเสร็จแล้วก็งัดฝาตรงนี้ออกนะครับเป็นฝาจานกลมๆเป็นแหวนนะครับงัดออกเสร็จแล้วเราก็สามารถยกถังตรงนี้ออกมาได้นะครับเราต้องยกถังออกมานะครับถ้าเวลาใส่เราไม่ยกไม่ได้นะครับเพราะว่าใส่เราต้องยกออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะทำลำบากครับทำไม่ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปซื้อนะครับไปซื้อที่ร้านนะครับร้านชื่อดังนะครับเสร็จแล้วก็เทียบมานะครับทางร้านเขาพนักงานเขาเทียบมาให้เป็น LG รุ่นนี้นะครับมันจะต่างกันที่ภูเล่นะครับอันนี้มี12รูนะครับอันนี้จะมี6รูนะครับของเทียมของก๊อฟนะครับแกนซักนะครับมันก็จะเขียนว่าในใบรหัสของเขานะครับก็จะเขียนว่าแกนซัก LG เครื่องซักผ้า GSE นะครับแล้วก็ LG CL 22เฟืองนะครับราคา 1,150 ครับซื้อมาหน้าวันที่เดือนประมาณวันที่3-4นะครับกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคม2557นะครับปรากฏว่าซื้อเสร็จนะครับกลับมานะครับใส่ลงไปก็ใช้งานไม่ได้นะครับแต่เวลาซื้อผมได้ลองแล้วว่ามันดีครับแต่เวลามาใส่ใช้ไม่ได้ครับอันนี้นะครับถ่ายอีกด้านหนึ่งนะครับของแท้ที่ของเสียนะครับเนี่ยจะมี12รูนะครับแต่ที่ไปซื้อของก๊อฟมันเนี่ยจะมี6รูนะครับมองที่ผู้เล่นนี่ผิดกันเยอะเลยนะครับคือเวลาซื้อก็ได้ทำการทดลองแล้วว่าโอเคไม่เสียครับโดยการทดลองแบบนี้นะครับเวลาซื้อนะครับเวลาซื้อนะครับอันนี้คือที่ผมกำลังจับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแท่งๆขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าก้านคันเบรกไอ้ก้านเนี่ยคันโยกนะครับเรียกคันโยกคันโยกแกนซักนะครับเวลาซื้อนะไอ้เนี่ยเวลามันเดินน้ำนะครับมอเตอร์มันจะดึงไอ้แกนเนี่ยไอ้คันโยกเนี่ยไปขึ้นไปนะครับเพื่อปลดไอ้ตรงนี้นะครับอันนี้คือก้านเบรกนะครับไอ้ก้านนี้คือก้านเบรกนะครับไอ้ส่วนตรงนี้สองเฟืองนี่ก็เรียกเฟืองเบรกนะครับเมื่อมันเวลาเดินน้ำทิ้งมันจะดึงแกนตัวนี้นะครับไอ้คันโยกเนี่ยนะครับไปดึงคันโยกไปนู้นนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้ก้านเบรกเนี่ยครับแยกออกนะครับแยกออกจากเฟืองเบรกนะครับเราก็ดันให้มัน
ดันให้ก้านเบรกเนี่ยมันแยกออกจากเฟืองเบรกนะครับแล้วก็ลองหมุนดูนะครับหมุนรุ่นนี้จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกามันก็จะเป็นการหมุนแกนอันนี้เป็นแง่งๆนี้เรียกแกนในนะครับเป็นแง่งๆตรงนี้เรียกแกนในนะครับส่วนตรงนี้ก็เรียกแกนนอกนะครับแกนนอกนี่จะเป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับส่วนแกนในก็สอดอยู่ในแกนนอกเนี่ยนะครับอันนี้คือแกนในอันนี้แกนนี้จะหมุนกับจานซักนะครับจะมีน็อตจับอยู่ตรงนี้นะครับน็อตที่เราถอดตะกี้นะครับน็อตตัวน็อตที่ว่าใช้เครื่องมือพิเศษถอดจับไว้นะครับนี่คือจานนะครับตรงนี้คือล็อกกับจานซักนะครับส่วนตรงนี้ก็ล็อกกับตัวถังนะครับตัวถังที่เป็นเหล็กนะครับที่ไอ้ตัวถังที่ว่าเป็นเหล็กสามง่ามนะครับตรงนี้เป็นแกนที่ล็อกกับตัวถังนะครับขณะที่เราหมุนปูเล่นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจานเนี่ยมันจะหมุนมันก็จะหมุนมาตามนะครับแต่แกนนอกจะไม่หมุนนะครับแล้วถ้าหมุนกลับมานะครับอีกทางนึงนะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้ดึงคันโยกนะครับในกรณีที่เราปล่อยไว้ตามปกตินะครับเหมือนกับกำลังซักอยู่นะครับแกนเนี่ยจะหมุนซ้ายนะครับแล้วก็หมุนฝาตามปูเล่นะครับมันดึงถ้าหมุนไปทางนี้มันก็หมุนตามทางนี้ครับหมุนไปนี้หมุนตามทางนี้หมายความว่าหมุนเฉพาะจานซักเท่านั้นนะครับหมุนเฉพาะจานซักเท่านั้นนะครับแต่พอเวลาเราเดินน้ำทิ้งนะครับมอเตอร์มันจะดึงคันโยกนี้ไปนะครับทำให้ก้านเบรกแยกออกจากเฟืองเบรกนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้ตรงเนี้ยภายในจะมีแหวนใหญ่ๆนะครับล็อกอยู่นะครับเมื่อเราดึงคันโยกไปแหวนตัวนี้ก็จะคลายตัวออกนะครับแล้วเมื่อเราหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับก็เปรียบเสมือนถังหมุนฝานะครับเวลาปั่นแห้งนะครับมันก็จะแกนตัวนี้นะครับก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปนะครับมันก็จะแกนนอกก็จึงจะหมุนตามนะครับเวลาซื้อก็ลองคือลองตามนี้เลยครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ดึงคันโยกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ผมยังไม่ได้ดึงคันโยกนะครับสังเกตแกนนี้จะหมุนนะครับแกนนอกนี่จะไม่หมุนนะครับหมุนกลับทางนะครับกลับทางแล้วนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาแกนนอกก็จะไม่หมุนตามนะครับทีนี้ดึงนะครับเปรียบเสมือนปล่อยน้ำทิ้งนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาแกนนอกนะครับเห็นไหมครับแกนนอกหมุนแล้วครับหมุนพร้อมกับแกนในเลยครับจังหวะนี้จะหมุนถังซักนะครับหมุนถังซักได้แล้วถ้าทำให้ปั่นแห้งได้ครับตอนซื้อผมก็ได้ลองแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับปรากฏว่าใช้ได้ครับก็เลยซื้อมานะครับผมก็เลยซื้อมานะครับหลังจากซื้อมาแล้วก็หลังจากซื้อมาแล้วปรากฏว่าใช้ไม่ได้ครับมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยเอาไปเปลี่ยนนะครับผมก็เลยเอาไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วกลับมาก็ใช้ไม่ได้อีกนะครับแสดงว่ามันเป็นเสียแบบทั้งล็อตเลยนะครับเสียทั้งล็อตเลยครับผมก็เลยเลิกนะไม่ซื้อแล้วก็เลยไปร้านมือสองนะครับไปร้านมือสองนะครับใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมนะครับต่อมันใช้ไม่ได้ผมก็เลยไปร้านมือสองครับไปร้านมือสองแล้วก็ซื้อมาในราคา700 บาทครับปรากฏว่ากลับมาใช้ได้ครับดีมากเลยครับนี่ก็ผมก็ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ครับ700 บาทครับก็คือยังไงครับคืออาการเสียของที่ว่าซื้อมาที่ว่าเสียทั้งรถเนี่ยผมลองไป2ตัวปรากฏว่าเหมือนกัน2ตัวนะครับคือเวลาดึงไปกึ่งนึงเนี่ยดึงด้วยมือเนี่ยมันโอเคครับดึงด้วยมือมันโอเคครับแต่เวลาดึงด้วยมืออย่างเงี้ยง้างด้วยมือนะครับมันแกนนอกหมุนได้นะครับเวลาผมดึงด้วยมือแกนนอกโอเคหมุนได้ครับแต่พอเวลาแกนนอกเนี้ยหมุนได้แต่พอเวลาใช้มอเตอร์เดนนะมันจะดึงไปมากกว่าเดิมนะครับทำให้ตรงเนี้ยสังเกตดูเห็นไหมมีเหล็กแบนๆใหญ่ๆนะครับมันจะล็อกมันเหมือนแหวนนะครับรอบอยู่กับตรงเนี้ยนะครับเมื่อเวลาเราไม่ดึงคันโยกเนี่ยมันจะล็อกไว้แน่นเลยครับมันไม่สามารถหมุนได้นะครับแต่เมื่อเราง้างคันโยกไปนะครับไอ้เหล็กแหวนเนี่ยมันก็จะคลายตัวออกนะครับทำให้มันสามารถแกนนอกหมุนได้นะครับเมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับส่วนหมุนตามเข็มมันจะไม่หมุนนะครับมันจะหมุนแค่จานซักนะครับ
อันนี้ก็จะหมุนทางจับทวนเข็มนาฬิกาอย่างเดียวครับหมุนแกนนอกนะครับถังซักจะปั่นแห้งนะครับหมุนไปทางทวนเข็มนาฬิกานะครับแต่ถ้าเวลาดูถังซักเวลาปั่นแห้งมันจะหมุนไปทางขวานะครับมันสลับได้กันครับตรงแหวนเนี่ยมันเมื่อเราไอตัวที่เสียนะครับที่2ตัวนะครับเวลาดึงมากึ่งนึงเนี่ยมันคลายแหวนตัวนี้ออกครับแต่พอมอเตอร์เดนดึงไปอีกหน่อยนึงดึงไปจนสุดนะครับไอแหวนอันนี้นะครับมันก็เลยกลับดึงรัดไอตัวด้านในนี่นะครับทำให้มันแน่นนะครับเป็นเหมือนการล็อกไว้นะครับทำให้ไอแกนด้านนอกเนี่ยไม่หมุนนะครับหมุนเฉพาะแกนด้านในนะเพราะอันนี้มันโดนล็อกไปแล้วนะเมื่อหมุนสุดนะครับอันนี้ผมลองถอดให้ดูด้านในเลยนะครับที่ว่าแหวนตะกี้นะครับอันนี้คือแกนซักนะครับอันนี้คือแกนซักนะครับผมได้ตีออกมานะครับไอ้ตรงนี้คือลูกปืนนะครับตรงนี้ก็มีลูกปืนนะครับส่วนตรงนี้ก็คือแกนตรงนี้คืออะไรไอ้ตรงนี้ที่ผู้เล่นะครับแกนมันจะอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูด้านในเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันนี้คือแกนนะครับแกนในครับตัวนี้ที่เป็นขีดๆเนี่ยเป็นแกนในไอ้ตัวนี้คือแกนนอกนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับอันนี้คือแหวนนะครับอันนี้คือคันโยกนะครับอันนี้ตีออกมาให้ดูนะครับอันนี้คือคันโยกนะครับคันโยกเนี่ยมันจะเห็นไหมครับแหวนตัวนี้มันจะล็อกกับตรงนี้นะครับเห็นรอยไหมครับรอยล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมันจะล็อกอยู่นะครับเมื่อเราปล่อยเรายังไม่ได้เดินน้ำมันยังไม่ได้ดึงนะครับไม่ได้ง้างคันโยกนะครับไอ้เหล็กตัวนี้มันจะล็อกแหวนตัวนี้มันจะล็อกอันนี้แน่นเลยครับหมุนไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยหมุนแต่แกนในอย่างเดียวครับแต่เมื่อเดินน้ำมันดึงตรงนี้ออกมานะครับแหวนตรงนี้ก็จะคลายตัวนะครับคลายใหญ่ขึ้นนะครับทำให้ตัวนี้ฟรีนะครับทำให้หมุนแกนนอกได้นะครับไม่มีอะไรมาลังนะครับแต่ของที่ซื้อมาเนี่ยเวลาดึงสุดอะไอ้ตรงนี้มันกลับดีดตัวกลับมารัดตรงนี้แน่นมันก็เลยฟรีเลยครับก็เรียกว่าเสียนะครับทำมาแบบเหมือนกับไม่ได้เทสมานะครับดูนะครับนี่คันโยกนะครับเราจะแดงให้ดูนะครับเวลาเราได้เดน้ำดึงน้ำนะครับนะครับด้านในนี่มันจะคลายตัวออกครับด้านในจะคลายตัวออกนะครับนะคลายใหญ่เลยนะวงใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ของเสียมันไม่รู้ไงพอง้างสุดแล้วมันดีดกลับมาแน่นเลยครับมันกลับทำให้หดเล็กลงมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเนี่ยนะมันจะมีกลไกของมันดันนะดันขึ้นมานะทำให้ใหญ่นะแต่ของไอ้ก๊อฟอ่ะไม่รู้มันทำมาแบบไหนครับมันพอดันสุดเนี่ยมันกลับหดตัวล็อกแน่นนะเนี่ยรอยมันรอยรัดของมันนะครับรอยรัดของมันนะครับโอเคนี้เวลาใส่นะครับเวลาใส่นะครับผมลืมบอกว่ามันจะมีแหวนตรงนี้นะครับแหวนรองถังนะครับเวลาเราไปซื้อมันจะไม่มีมาให้นะครับเราก็ต้องเก็บของเราของเก่านะครับไว้นะครับอันนี้เป็นแหวนรองถังนะครับเวลาใส่แล้วมันจะได้มั่นคงนะครับแหวนรองถังตัวเนี้ยจะลืมนะครับพอจากของเก่าของเรานะครับมาใส่นะครับพอเวลาซื้อมาเขาก็ไม่มีมาให้นะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรครับมันหล่นหายแหวนตัวเนี้ยสำคัญนะครับมารองถังไว้ครับส่วนด้านในเนี่ยตรงเนี้ยครับมันก็จะเป็นไอ้ตัวที่ว่ายางนะครับยางกันน้ำไม่รั่วลงมานะครับถ้ารั่วลงมาที่แกนซักก็จะเสียนะครับไอ้ยางตัวนี้สำคัญนะครับมันจะไปล็อกที่ตัวแล้วมันก็จะไม่รั่วลงมานะครับมันจะใช้ขอบบนเนี่ยสำคัญที่ขอบบนนี่นะครับมันจะล็อกแน่นเลยนะมันกดไว้นะครับทำให้น้ำไม่ไหลนะครับน้ำมันจะมาลงมาแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะไม่สามารถลงมาที่ตัวแกนได้นะครับเนี่ยมันจะล็อกไอ้ยางตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับยางตรงนี้ครับยางรอบๆเนี่ยยางของแท้เนี่ยยางดีมากนะครับถ้าไปซื้อของเทียมมามันจะรั่วนะครับแล้วมันไม่ค่อยทนนะครับ2ทีก็จะเจ๊งแล้วนะครับซื้อมือ2ดีกว่าครับเนี่ยมันจะมาชนตรงนี้นะครับเห็นมั้ยครับมันจะมาชนตรงนี้น้ำมันก็ไม่มีสิทธิ์ไหลลงมาแล้วนะครับมันสำคัญที่ยางตรงขอบนั่นนะครับอันนี้ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับ
อย่าให้มันมีฝุ่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำรั่วลงมาเสียนะครับให้ทำเช็ดให้เกลี้ยงเลยนะครับนี่ให้ขาวๆอย่างนี้นะครับอย่าให้มีฝุ่นเลยนะครับแล้วยางตรงนั้นก็จะมาประกบตรงนี้นะครับแน่นนะครับน้ำก็ไม่มีสิทธิ์ลงแล้วนะครับอันนี้ของแท้ของแท้มันจะยางดีนะครับถ้าของเทียมที่ผมซื้อมานะก็ยางดูแล้วโอ้นิ่มครับไม่ได้เรื่องครับของมือสองนะครับผมก็ซื้อมาจากร้านซ่อมเครื่องซักผ้านะครับเขาก็จะขายอะไหล่มือสองด้วยนะครับเพราะเขาไปรับซื้อมาจากตามบ้านนะครับผมซื้อมาในราคา700 บาทครับปรากฏว่าใช้ได้ครับแจ๋วเลยครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับการทำงานมอเตอร์เดรนน้ำทิ้งแบบ3ขั้วซึ่งยังไม่เคยเปิดเผยข้อมูลที่ไหนมาก่อนวันนี้จะถูกเปิดเผยให้รับรู้กันแล้วนะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ดีนะครับจะมาทำการทดลองให้ดูแบบชัดสายที่ดำจะไว้ที่สายคาร์บอนเป็นหลักสายคาร์บอนก็คือสายสีน้ำเงินครับสายสีน้ำตาลกับสายสีน้ำเงินนี้ก็คือสายไฟจากปลั๊กเข้ามาครับแล้วก็เมื่อกดปุ่ม power สายสีน้ำเงินนี้ก็จะต่อเข้ากับสายสีน้ำเงินนี้นะครับด้วยรีเลย์ตัวนี้ครับเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวต่อไปจากตรงนี้เป็นสะพานไฟจากตรงนี้แต่น้ำเงินนี้มาเข้าน้ำเงินนี้ครับนั้นน้ำเงินนี้ก็จะเป็นสายคาร์บอนนั่นเองไฟที่จะปลั๊กเข้ามา230 โวลต์ครับจากนั้นลองวัดที่สายคาร์บอนนะครับได้ 1.1 โวลต์แสดงว่ายังไม่เข้ามาครับไฟยังไม่เข้ามาที่สายคาร์บอนนะครับจากนั้นมูลจะกดปุ่ม power เพียงหนึ่งเดียวนะครับไฟก็จะเข้ามาที่สายคาร์บอนสีน้ำเงินนะครับ230 โวลต์นะครับเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้สายอะไรก็ได้นะครับเพราะมันไม่มีขั้วจากนั้นผมก็จะลองวัดที่สายที่มูนะครับสายที่มูนะครับคือสายมอเตอร์เดินน้ำทิ้งจังหวะแรกจังหวะแรกก็หมายถึงปลดเบรกเพื่อให้ถังเป็นอิสระสามารถหมุนได้คือเมื่อจานซักหมุนมันก็จะตีน้ำพอตีน้ำเสร็จน้ำก็จะพาเอาถังหมุนไปได้ทำให้สะอาดนั่นเองแต่ถ้าหาว่าไฟตรงนี้สีชมพูนี้ไม่มาแต่ถ้าชมพูนี้เกิดมีปัญหาสายขาดหรือไม่ทำงานก็จะไม่ดึงนะครับจังหวะแรกก็จะไม่ดึงเมื่อไม่ดึงก็จะเกิดเบรกที่ถังทำให้เกิดเสียงเย็ดเย็ดเย็ดตลอดเลยส่วนสีน้ำเงินขาวนี่ก็จะเป็นจังหวะที่2จังหวะที่2ก็จะต้องทำงานร่วมกับจังหวะแรกด้วยนะครับร่วมกันนะครับ2เส้นต้องทำงานร่วมกันเลยนะครับต้องดีทั้ง2ต้องชมพูต้องดีแล้วก็น้ำเงินขาวก็ต้องดีนะครับจึงจะเดินน้ำทิ้งได้นั่นเองครับก็จะตรงนี้ก็จะต้องวัดแล้วมีไฟนะครับตรงนี้ก็ต้องวัดแล้วมีไฟนะครับจึงจะสามารถเดินน้ำทิ้งได้ตัวนี้จะทำงานจังหวะเดินน้ำทิ้งคือปล่อยน้ำไหลออกก็น้ำทิ้งนั่นเองครับจังหวะแรกนี่จะไม่ทำงานนะครับ3.3 โวลต์ AC นะครับ3.3 โวลต์ AC คือไม่ทำงานนะครับจากนั้นผมก็จะกดปุ่มให้มันสปินนะครับกดให้มันสปินนะครับจากนั้นก็กดสตาร์ทหลังจากกดสตาร์ทมันก็จะจากนั้นผมก็จะวัดไฟนะครับตัดระบบไปแล้วนะครับต
30ไปแล้วนะครับอันนี้ต้องใช้แม่เหล็กช่วยนะครับใช้แม่เหล็กเข้าไปในมือสวิตช์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมือสวิตช์ต้องแตะเข้าไปนะครับตรงนี้เห็นไหมพอแตะปุ๊บมันจะดังกึ้งเลยระบบจะกลับมาทำงานใหม่นะครับระบบจะกลับมาทำงานใหม่หมุนแล้วนะครับเราครับ231โวลต์นะครับ231โวลต์นะครับไฟมาด้วยกันทั้งคู่นะครับ231โวลต์231โวลต์ไฟทั้งหมดแล้วจะเหลือ3 2โวลต์2ประมาณ2โวลต์3โวลต์นะครับประมาณอันนี้ก็อยู่ที่37โวลต์นะก็คือไม่ทำงานนั่นเองครับไม่ทำงานจะอยู่ที่ประมาณ200 30โวลต์นะครับแต่ต้องจะกดออฟไปก่อนนะครับแล้วกดมุกปุ๊บปุ๊บซ้ำนะครับแล้วต้องกดปุ่มซ้ำอันนี้ก็จะเป็นจังหวะซ้ำจังหวะเดียวนะครับจะมาวัดไปว่าจังหวะซักว่ายังไงครับจังหวะซักนะครับก็จะมี231โวลต์ขึ้นมาแสดงว่าจังหวะแรกดึงแล้วนะครับดึงไปกึ่งนึงนะครับเพื่อกดเบรกนะครับส่วนสายที่นุ่นขาวถ้ามีไฟมาก็จะทำให้มอเตอร์เดินน้ำทิ้งดึงลูกยางที่ปิดน้ำจนสุดทำให้น้ำสามารถไหลออกมาทางท่อน้ำทิ้งได้ไฟตรงนี้จะต้องไม่มีนะครับเพราะมันไม่ได้เดินสุดมันจนแค่เบรกออกมานะครับปลดถังนะครับให้อิสระในการหมุนได้ 2.9 โวลต์ AC ยังไม่ทำงานนอกจากสปินฝั่งตรงนี้จริงจะทำงานนะครับถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าไฟนะครับมาแล้วนะครับถ้าผมดึงตรงนี้ออกนะครับเปรียบเสมือนสายขาดนะครับเห็นไหมอันนี้คืออยู่ในวะซักนะครับ230โวลต์มีนะครับผมจะดึงปลั๊กออกมาเลยครับดึงสายออกมาเลยครับดึงขั้วออกมาเลยครับมันติดไปแล้วนะครับดึงออกแล้วแล้วน้ำมันจะกดส่งพาวเวอร์นะครับให้มันทำงานอีกครั้งนึงครับก็กดปุ่ม power ก็ยังนะครับต้องกดปุ่ม start ด้วยเครื่องในโรงงานชั่งน้ำหนักครับให้วัดที่ขั้วมันเลยครับให้วัดที่ขั้วมันเลยครับขั้วมันที่เสียบเนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้230โวลต์เหมือนกันครับวัดที่ขั้วมันนะครับขั้วมันจะได้230โวลต์แสดงว่าไฟที่บอร์ดจ่ายแล้วครับแต่ถ้าว่าตรงนี้จะไม่จ่ายนะครับเพราะว่ามันเราเดินออกไปแล้วมันก็ไม่รับรู้อะไรนะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ก็จะจ่ายมาที่นี่แสดงว่าบอร์ดทำงานแล้วครับบอร์ดสั่งไฟออกมาแล้วแต่เครื่องไม่ทำงานก็แสดงว่าไปดูเรื่องสายขาดนะครับวิธีเช็คว่าบอร์ดจ่ายหรือไม่นะครับโดยดึงไอ้ตัวนี้ออกมาก็ได้นะครับถ้าวัดอย่างนี้จะไม่ขึ้นนะครับเสียบตรงกลับเข้าไปครับจากนั้นก็วัดใหม่ครับนะก็ยังได้นะครับอันนี้ใส่สายไปก็ไฟก็จะผ่านสายไปนะครับไฟก็จะเข้ามาที่สายสีชมพูได้นะครับถ้าเราเสียบลงไปเมื่อเสียบลงไปมันก็จะเป็นการครบวงจรมันก็จะทำให้ดึงจังหวะแรกได้นั่นเองส่วนไฟแอร์ของน้ำเงินขาวนะครับสายน้ำเงินขาวก็คือไตตัวนี้ครับขากลางคือขาเกศนะครับส่วนสีชมพูนี่ก็
ตแตรกตัวนี้ครับส่วนสีชมพูนะตรงนี้จังหวะแรกของมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับคือปลดถังให้เป็นอิสระนะครับคือดึงเบรกออกมาก็จะใช้แตรกตัวนี้รูปร่างเหมือนทางที่เจ้าสามขานะครับส่วนใส่ที่น้ำมันขาวนี่ก็จะเป็นจังหวะดึงน้ำทิ้งคือดึงจนสุดเลยครับเพื่อปลดมอเตอร์เดินน้ำทิ้งดึงจนสุดทำให้น้ำทำให้มันดึงลูกยางออกมานะครับจนสุดแล้วก็ให้น้ำไหลออกมาทันทีถ้าสายนี้มีปัญหาหรือแตกตัวรั่วไม่จ่ายไฟมาที่ตัวนี้ก็จะเกิดอาการดังแท็ก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 นะครับไม่สามารถเดินน้ำทิ้งได้ส่วนตรงนี้น้ำเงินขาวถ้าแตกตัวนี้รั่วก็จะไม่สามารถเดินน้ำทิ้งได้เลยแตกตัวนี้ถ้ารั่วก็ไม่สามารถเดินน้ำทิ้งได้เนื่องจากไม่มีไฟมาเนื่องจากมันไม่ครบวงจรนะครับมันก็เนื่องจากมันกระแสไม่พอเมื่อมันรั่วปุ๊บมันจะกระแสไม่พอดังนั้นมันจะไม่ทำงานมันก็จะไม่เดินน้ำทิ้งนะครับก็คือซักได้แต่พอซักเสร็จแล้วจะไม่ปล่อยน้ำทิ้งนั่นเองครับสองเส้นนี้นะครับเส้นนี้ดังแท็กๆครับมอเตอร์เดินน้ำทิ้งมีเสียงดังแท็กๆแต่เส้นนี้ก็คือหมายความว่าไม่เดินน้ำทิ้งครับใช้สองอันนี้ร่วมกันนะครับจะต้องใช้สองเส้นร่วมกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นมอเตอร์เดินแบบสามขั้วดังนั้นจะต้องสองขั้วนี้จะต้องดีไม่ขาดนะครับไม่โดนหนูกัดสายไฟขาดก็จะได้ครับส่วนใหญ่หนูจะขัดสายไฟขาดนิดนึงครับก็ไฟออกทำการวัดโอมต่อที่ย่านโอมได้42ปุ๊บแล้วก็หายไปครับครับน้ำเงินขาววัดโอมไม่ได้นะครับส่วนสายชิพูวัดโอมได้ 4.2 เดโอมครับถ้าวัดได้อย่างนี้ก็ถือว่าปกติครับตอนนั้นผมลองย้ายสายคอมมอนมาที่น้ำเงินขาวก็ได้ขึ้นมาแป๊บเดียวครับแล้วก็หายไปอย่างนี้ก็ถือว่าปกตินะครับน้ำมันขาวมันจะวัดไม่ได้นะครับการวัดสายสีน้ำมันขาวของมอเตอร์เดินน้ำทิ้งนะครับไม่สามารถวัดค่าโอห์มได้นะครับเวลาวัดสังเกตดูมันจะกระตุกนิดนึงนะครับแสดงว่ามีประจุอยู่ภายในนะครับเพราะฉะนั้นการวัดจะต้องวัดไปที่ค่าสีนะครับหรือไมโครตลาดนะครับให้ปรับมาที่ย่านไดโอดนะครับจากนั้นกดไปที่ปุ่มเหลืองนะครับก็จะเป็นการวัดไมโครฟาราดนะครับจากนั้นผมก็จะทำการวัดได้จับที่สายคอมมอนนะครับเพราะว่ามันจะต้องไปสายคอมมอนก็คือไฟ AC ที่หนึ่งนะครับที่จะไปผ่านพดลวดที่ใช้ไฟ AC ทั้งหมดนะครับวัดนะครับว่าวัดโอไม่ได้นะครับทีนี้ผมจะวัดเป็นชิ้นลงไปแล้วได้24นาโนฟาราดนะครับ24นาโนฟาราดนะครับคุณเราลองย้ายสายสีน้ำเงินนะครับไปจิ้มที่สายสีชมพูนะครับซึ่งเป็นจังหวะแรกของมอเตอร์เดินน้ำทิ้งครับดึงออกมาครึ่งหนึ่งเพื่อกดเบรกนะครับเพื่อให้ถังหมุนอิสระก็ได้24นาโนฟาราดเช่นกันครับเดี๋ยวนะครับทีนี้ผมจะลองเอามาวัดที่สายสีชมพูจังหวะแรกนะครับไม่ขึ้นนะครับผลวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับสายชิมพูตรงนี้จังหวะแรกไม่ขึ้นมาจังหวะสุดท้ายครับก็คือจังหวะดึงน้ำทิ้งนะครับน้ำเงินขาวเนี่ยจะวัดได้24นาโนฟาราดขณะอยู่ในวงจรนะครับทีนี้ผมจะลองถอดออกมาการวัดจุดนี้จะต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับผมจะดึงปลั๊กไฟออกมาแล้วก็จับไปที่สายน้ำเงินขาวนะครับปรากฏว่าได้แค่3นาโนฟาราดนะครับจากนั้นเราจะลองจับไปที่สายชิมพูอีกครั้งครับไม่ขึ้นนะครับ
ตรงนั้นเอาสายดีผมจะวัดจากสายสีชมพูนะครับจังหวะแรกกับจังหวะสุดท้ายคือน้ำมันขาวนะครับได้3นะครับได้3นะครับ3นาโน3นาโนฟาราดครับแสดงว่าภายในมีประจุอยู่ที่3นาโนฟาราดนะครับถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่ามอเตอร์เดนน้ำทิ้งดีไม่เสียนั่นเองครับการวัดในครั้งนี้ในวิดีโอนี้นะครับเป็นการเอาตัวดีมาวัดนะครับเพื่อให้เห็นค่าต่างๆแบบสามารถเมื่อเจอเครื่องเสียสามารถเอามาวัดได้เลยครับนะผมจะเสียบกลับเข้าไปคือถ้าเสียบกลับเข้าไปในได้24นาโนฟาราดนะครับเป็นการวัดในวงจรนะครับแต่ถ้าเราวัดนอกวงจรเนี่ยจะได้ถ้าเราดึงออกมาเนี่ยจะเป็นการวัดที่แน่นอนฝากครับเราจะต้องดึงออกมาวัดนะครับจะได้ค่าที่แน่นอนก็คือ3นาโนฟาราดครับถ้าวัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าสายนะครับเราสามารถวัดจากแผงบอร์ดตรงนี้เลยเราก็จะรู้เลยครับว่าสายไม่เดขาดนะครับแล้วก็มาเตอร์เดนน้ำทิ้งก็ดีด้วยนะครับแล้วไฟก็ออกมาครบถ้วนนะครับถ้าขาดถ้าหากว่าไม่ได้ขั้นตอนใดก็ให้ไปเช็คนะครับส่วนใหญ่ก็หนูกัดสายไฟขาดนะครับแล้วปั่นไม่มีเสียงดังจะมีเสียงมีเสียงครับเสียงร้องมีเสียงร้องนะครับใช่จะมีเสียงร้องจะร้องตลอดเลยนี่ถ้าผมเดินน้ำทิ้งมันจะดังนะจะดึงปลั๊กออกนะจะดึงสายยีงคู่ออก
ทิ้งสายสีชมพูออกแล้วเสียบสายสีชมพูครับเรียบร้อยสังเกตว่าตรงนั้นสังเกตเห็นได้ชัดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะตะกี้มันจะยาวมาเมื่อเราเสียบสายดินโพมันจะดึงจะตกมาอยู่แค่นี้ถือไปเลยนะครับจะได้ว่าสายสีชมพูจะเป็นตัวดึงเข้าไปทำให้มันนั่งเอียดเอียดนะเป็นการกดเบรคให้หนึ่งตัวนี้เวลาดึงไปเมื่อดึงออกไปก็จะเป็นการกดเบรคไว้นั่นเองแสดงว่าเบรกไปโดนมันถังไม่ได้หมุนไปเองไม่ได้หมุนด้วยมันหมุนโดยลักษณะที่แรงเบี่ยงของน้ำไม่ถังหมุนพอถังหมุนปั๊บมันก็เลยสีกับเบรกก็เลยดังเอียดมันจะต้องดึงกลับไปให้สุดตรงนี้ดึงเข้าไปให้ถึงประมาณนี้ถ้าดึงถึงประมาณนี้มันก็จะดึงหมุนกันนี่มันก็เท่ากับปลดเบรกไม่ดังเอียดนั่นเองเดี๋ยวเราจะสุกนะ
เกลือน้ำจะสุกเลยนี่ผมจะลองดึงดึงสายออกการคุมดึงออกแล้วนะไม่ได้เกิดอาการชักกระตุกถ้าดึงจากจีนพูออกมันจะชักกระตุกนะโอเคครับแล้วก็มันจะไม่มีพลังพอที่จะดึงกลับเข้ามาอีกมันจะเกิดอาการชักกระตุกแล้วดึงจากจีนพูออกใหม่สังเกตดูมันจะเกิดการชักกระเยอะกันเหมือนแรงไม่พอมันจะปิดจะเปิดอยู่นั่นเลยหมายว่าสีชมพูนี่สำคัญครับถ้าไม่มีไม่ได้สีชมพูจะต้องมีไฟมาตลอดครับส่วนสีน้ำเงินขาวน้ำเงินขาวนะครับมันจะมาจังหวะเดินน้ำทิ้งอย่างเดียวครับเสียบกลับเข้าไปแล้วมันก็จะดึงเข้าไปได้นะครับเนื่องจากว่าสายน้ำเงินนะครับในจังหวะแรกนั้นสังเกตว่าน้ำเงินขาวจะไม่ทำงานสังเกตในจังหวะแรกน้ำเงินขาวมันจะไม่ทำงานนะครับในจังหวะแรกน้ำเงินขาวจะยังไม่ทำงานจะทำงานสีชมพูอย่างเดียวแต่พอจังหวะเดินน้ำทิ้งน้ำเงินขาวก็จะทำงานเลยด้วยแก๊สสองครั้งนะ
สวัสดีครับถังโยกเขย่าอย่างแรงน้ำไหลเข้าขณะปั่นแห้งเครื่องซักผ้า LG รุ่น WF-S6560TC การซ่อมต้องใส่รองเท้าเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตเครื่องซักผ้า LG จะมีการตรวจจับอยู่ที่เพรสเชอร์หรือตัวตรวจจับระดับน้ำนะครับภายในตัวเพรสเชอร์จะมีลูกเหล็กเหมือนลูกปืนเมื่อถังเขย่าอย่างแรงจะทำให้ลูกเหล็กภายในตัวเพรสเชอร์แกว่งทำให้ลูกเหล็กไปตัดกับสนามแม่เหล็กภายในตัวเพรสเชอร์ทำให้ความถี่ในตัวเพรสเชอร์เกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าวัดความถี่ด้วยมิเตอร์ดิจิตอลฟลุก115โดยการกดปุ่มมินแม็กขณะถังเตะจะทำให้ความถี่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นประมาณ30เฮิรตซ์ MCU จะทำการตรวจจับความถี่ที่ตัวเพรสเชอร์เมื่อความถี่เกิดการแฝง MCU ก็จะรู้ว่าเครื่องเกิดอาการไม่สมดุลก็จะสั่งหยุดการปั่นแห้งและสั่งให้วาล์วน้ำทำงานปล่อยน้ำเข้าเครื่องเพื่อเกลี่ยผ้าให้เสมอเพื่อการปั่นแห้งรอบหน้าจะได้ปั่นได้นั่นเองขั้นตอนการตรวจซ่อม 1. เกลี่ยผ้าให้เสมอถ้าผ้าไม่เสมอก็จะเกิดอาการถังเขย่าแรงหรือเตะถังได้ถ้าซักตุ๊กตาถังก็ชอบเขย่าให้เอาตุ๊กตาออกถ้าหากว่าถังเราเกลี่ยแล้วไม่มีพวกผ้าอะไรหนักๆแล้วยังเตะถังอีกก็ไปขั้นตอนที่2ครับ2จับถังโยกดูว่าถังโยกได้หรือไม่โดยการจับที่มุมถังทั้งสองด้านในแนวทแยงถ้าโยกก็ปรับขาตั้งด้านหน้าจะมีที่ปรับอยู่ที่ด้านหน้าทั้งสองข้างให้จับอย่างนี้นะครับแนวทแยงแล้วก็เขย่าอย่างนี้นะครับเขย่าตามเส้นทแยงถ้ามันโยกได้ก็ให้ปรับที่ด้านล่างนะครับด้านหน้าให้จับที่แนวทแยงอีกด้านแล้วลองเขย่าอย่างนี้นะครับตามเส้นทแยงที่มือจับถ้าเขย่าแล้วมันโยกไปโยกมาได้ก็ให้ปรับขาตั้งที่ด้านหน้าครับก็ให้ยกขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการหมุนที่ปรับได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะครับเวลาปรับมันจะเป็นเกลียวแล้วหมุนขึ้นทำให้มันสูงขึ้นได้นั่นเองครับสูงขึ้นได้หดลงได้ครับหลังจากปรับแล้วเราใช้มือจับตามเส้นแยงแล้วปรากฏว่ามันไม่โยกแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังมีอาการเตะถังหรือเขย่าแรงอีกก็ต้องไปขั้นตอนที่3ครับโยกถังดูว่ามีน้ำถ่วงอยู่บนขอบถังหรือไม่น้ำขอบถังด้านบนจะมีไว้เพื่อรักษาความสมดุลขณะถังหมุนด้วยความเร็วสูงถ้าเขย่าแล้วมีเสียงน้ำอยู่ก็แสดงว่าปกตินะครับห้ามไปยุ่งกับส่วนนี้โดยเด็ดขาดตรงขอบถังบริเวณนี้นะครับเวลาเราจะเขย่าให้ดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับจับตรงขอบถังตรงนี้ครับเราลองโยกถังนะครับมันจะมีเสียงน้ำอยู่บริเวณขอบโดยรอบนี้นะครับถ้ามีเสียงน้ำก็แสดงว่าปกติครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน4ตรวจดูว่าโชกเป็นสนิมหรือไม่ถ้าเป็นสนิมบริเวณโชกหรือส่วนที่เป็นสปริงเส้นใดเส้นหนึ่งก็จะทำให้ถังไม่สมดุลทำให้เกิดอาการเขย่าแรงก็จะต้องทำการเปลี่ยนโชกควรถ่ายรูปตำแหน่งโชกไว้ก่อนโชกคู่หน้าจะเป็นสีขาวสปริงสีบอลเงินโชกคู่หลังจะเป็นสีน้ำเงินสปริงสีดำและเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนทั้ง4เส้นคือขายเป็นชุดครับชุดละ4เส้นถ้าซื้อโชกมือ2ก็อยู่ที่200บาทครับอันนี้ก็คือโชกนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นสนิมนะครับอันนี้ก็คือโชกทั้ง4เส้นนะครับสังเกตตรงนี้จะเป็นสปริงสีดำ2เส้นสปริงสีบอลเงินอีก2เส้นนะครับสังเกตมันจะเป็นสนิมนะครับทำให้มันเกิดอาการแฝงนะครับเพราะโชกจะเป็นตัวรับน้ำหนักของถังนะครับทำให้การสวิงของมันไม่สมดุล นั่นเองทำให้โยกอย่างแรงนั่นเองครับคู่หลังจะเป็นสีน้ำเงินนะครับสปริงสีดำส่วนคู่หน้าจะเป็นสีขาวสปริงสีบอลเงินครับอันนี้ก็เป็นโชกมือ2นะครับที่ซื้อมาครับเป็นโชกมือ2นะครับสังเกตจะไม่มีสนิมเลยครับโชกคู่หลังก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับโชกคู่หน้าก็จะเป็นสีขาวนะครับเวลาใส่หรือเวลาจะดูว่าเป็นสนิมหรือไม่ไม่จำเป็นต้องไปนอนถังก็ได้ครับให้ปลดตรงนี้ออกเลยครับปลดแล้วยกออกมาแล้วก็ดึงออกมาดูทีละเส้นครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่จากนั้นก็คลิกคำว่าซ่อมครับจากนั้นก็คลิกเครื่องซักผ้าฝาบน2ก็จะมีข้อมูลให้ท่านอ่านแล้วก็วิดีโอให้ท่านชมครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ